بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนที่ผมจะเข้าประเด็นนะครับก็ทางท่านประธานโรงเรียนฝากประชาสัมพันธ์ว่าของชำร่วยหรือของที่จะให้เป็นสินน้ำใจกับพี่น้องที่มาออกร้านทุกๆร้านในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะตามไปแจกให้ถึงที่นะครับตามที่ท่านได้ประสานงานติดต่อมาตามเจตนาท่านได้ขอมาออกร้านเนี่ยผ่านใครมาเดี๋ยวจะฝากคนนั้นไปนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับถึงที่บ้านเลยเพราะว่าบางทีกรรมการนั้นฉุกละหุกแล้วก็มีไม่เพียงพอที่จะไปเดินแจกท่านตามร้านบางท่านก็เก็บกลับไปแล้วนะครับก็บอกให้ทราบนะครับก็แจ้งไว้ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเหลือหัวข้อการบรรยายศาสนธรรมอีกหนึ่งหัวข้อซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานก็ได้เป็นคนที่ตั้งประเด็นหัวข้อเอาไว้ให้นักวิชาการที่จะมาพูดต่อจากนี้เนี่ยนะครับได้ขยายความให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมมุสลิมพวกเราทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้และเข้าใจศาสนาจะสังเกตว่าหัวข้อไม่ได้ขมวดเพียงว่าทำไมต้องเรียนรู้ศาสนาแต่กลับบอกว่าต้องเข้าใจศาสนาเมื่อมีประโยควลีอย่างนี้เนี่ยทำให้เราได้เกิดข้อคิดว่าแสดงว่าถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะวันนี้เราจะเห็นว่าเราส่งลูกหลานของเราเนี่ยส่งลูกหลานของเราเนี่ยเรียนศาสนากันเยอะเรียนกุรอานบ้างเรียนหนังสือแขกบ้างไปเรียนภาคฟัดดูอีนบ้างนะครับลงไปทางภาคใต้ไปเรียนปอนเนาะบ้างนะหรือส่งไปเรียนต่างประเทศบางก็มีก็สุดแล้วแต่ความสามารถแล้วก็ความตั้งใจเจตนาของแต่ละครอบครัวแต่พี่น้องสังเกตไหมว่าในบรรดาจำนวนนักเรียนหรือลูกหลานของพี่น้องเองที่ส่งไปเนี่ยไปเรียนสถาบันแห่งหนึ่งผมสมมุติว่าในระดับชั้นหนึ่งห้องหนึ่งในโรงเรียนนั้นมีนักเรียนอยู่20คนเรียนกับอาจารย์เหมือนกันวิชาหะดีษก็อาจารย์คนนี้วิชากุรอานก็อาจารย์คนนั้นวิชาตัฟซีรก็อาจารย์คนนู้นวิชาตัจวีดก็นะคุณครูคนนี้เรียนเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยสักปีนึงจะเห็นผลว่าไอ้คนที่เรียนด้วยกัน20คนเนี่ยอาจจะเหลือสัก15มันหายไปไหน5แล้วก็เหลือ15คนพอถึงเวลาต้องสอบเรียนอาจารย์คนเดียวกันวิชาเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกันห้องเดียวกันเป๊ะเลยเบ็ดเสร็จแต่ถึงเวลาสอบปรากฏว่าทำไมคะแนนสอบของแต่ละคนไม่เท่ากันน่าคิดนะครับพี่น้องคำตอบก็คือว่าลูกหลานของเราเหล่านั้นที่เรียนเนี่ยเขาเข้าใจเก็บเกี่ยวความเข้าใจจากคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ในแต่ละชั่วโมงแต่ละวิชาเนี่ยแต่ละตำราแต่ละเล่มเนี่ยลูกหลานของเราเก็บเกี่ยวได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานภาพความพร้อมของแต่ละคนสติปัญญาความตั้งใจนะครับเลือกสุขภาพก็จะเห็นได้ว่าบางคนเรียนด้วยกันจนกระทั่งจบ 3-4 ปี5ปีหรือต่อไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแต่กลับมาบอกให้มาสอนหนังสือหน่อยไม่เอาอะไปทำงานดีกว่าทำไมอะพ่อไม่กล้าสอนกลัวจะสอนผิดเรียนสาวว่าเรียนไปนั่นแหละถามว่าเรียนไหมเรียนฉะนั้นถามว่าทำไมต้องเรียนศาสนา
อันนี้ตอบได้ชัดเจนเลยว่าเป็นวาญิบเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบให้นะครับตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลัลมุสลิมีนเอากะมากอลิศ็อลลัลลอฮุอะซัลลัมมันเป็นฟารีดะห์เป็นฟัรดูเหนือมุสลิมทุกคนนะครับจนกระทั่งนักรายงานหะดีษบางท่านบอกว่ามีบางรีวายะห์หรือเติมให้ว่าวันมุสลิมาตแล้วก็บรรดามุสลิมาตด้วยกลัวจะเข้าใจผิดว่ามุสลิมอย่างเดียวผู้ชายเรียนเฉยๆผู้หญิงไม่ต้องต้องเรียนทุกคนฉะนี้ก็เห็นว่าเมื่อเรียนต้องเรียนแล้วเรียนแล้วเข้าใจหรือเปล่าล่ะเพราะเวลาที่เรียนกลับมาแล้วมาบอกคนที่บ้านน่ะสำนักเดียวกันสถาบันเดียวกันวิชาเดียวกันแต่ทำไมพูดไม่เหมือนกันมันแปลกพี่น้องถ้าพี่น้องไปศึกษาในแต่ละโรงเรียนจะพบว่าก็ความเข้าใจไม่เท่ากันนะมันจะมาบอกเหมือนกันได้ไงบางคนบอกว่าเนี่ยดอกไม้ดอกลิลลี่อีกคนนึงบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่มันคือดอกทิวลิปเข้าใจต่างกันเพราะบางคนนั่งเรียนไปก็สอนดีครับครับอาจารย์ครับบางคนก็งุ้งงิงงุ้งงิงงุ้งงิงคุยกับคนข้างๆนะครับพอครูพักก็ลักจำจำผิดจำถูกก็จะเห็นว่ามันจะมีบรรยากาศที่ทำให้ลูกหลานของเราเหล่านั้นได้รับความรู้ที่ไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติสามัญครับอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองที่เป็นผู้ปกครองว่าส่งลูกหลานไปเรียนแล้วทำยังไงให้เขาได้รับความรู้กลับมามากที่สุดเวลาที่เราให้สตังค์เขาไปเรียนลูกเอ้ยหลานเอ้ยทุกบาทสตังค์เนี่ยได้ความรู้ให้มีคุณค่ามากกว่าสตังค์ที่หมดไปนะเคยสอนเขาหรือเปล่าไปๆๆๆไอ้มัดไปเรียนหนังสือแขกวันหนึ่งลูกหลานมันย้อนเกร็ดถามกลับมาว่าแช่ป้าให้ฉันไปเรียนทำไมหนังสือแขกพี่น้องตอบได้ไหมตอบไม่ได้เสร็จมันนะมันบอกเขาไม่เรียนหนังสือแขกเขาเรียนอัลกุรอานหงายท้องนะเหมือนมีพวกผมคนหนึ่งเขาเล่าบอกอัลลอฮ์เรียนฟาติฮะห์จบแล้วต้องมาอ่านอัลฮัมดูอีกอาจารย์โลติฟเหมือนงั้นเปล่าคนบอกเฮ้ยผมจบอัลฮัมดูนะแล้วคุณจะให้ผมท่องฟาติฮะห์ได้ยังไงผมเคยสอนอยู่สันติชนเนี่ยสอบนักเรียนจะเข้ามัธยมศึกษาปีที่1ไอ้หนุ่มเรียนอะไรมาจบฟาดูอินครับปี6อ่านฟาติฮะห์ครูฟังดิอัลฮัมให้ฟังดิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลรอบอ้าวก็ต้นเดียวกันแหละไอ้หวังเอ้ยไม่รู้ไงเขาเรียกว่าไม่เข้าใจว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนต้นนั้นเนี่ยเขาเรียกซูเราะตุลฟาติฮะห์เนี่ยความรู้เหล่านี้ถามว่าลูกหลานเราเรียนแล้วเนี่ยรู้เรียนแล้วเข้าใจมั้ยแต่นี่คำถามที่ประเด็นที่จะพูดวันนี้ตั้งว่าทำไมต้องเรียนและเข้าใจล่ะมันเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องฟังเอาจากวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับที่มาในวันนี้ท่านหนึ่งเนี่ยด้านขวาของกระผมท่านอาจารย์อับดุลลาติฟสุขถาวรเอาขอโทษนะผมเล่นมุกกับแกนะครับแม้กระทั่งวิทยากรหรือผู้ดำเนินรายการดังๆนะครับยังพลาดเพราะว่าต้องการแย่แกเพราะจะไปซ้ำกับแซ่เต็บสุขถาวรแกเนี่ยชื่ออับดุลลาติฟเหมือนกันแต่ชื่อแกเนี่ยยังดังไม่เท่าแซ่อับดุลลาติฟสุขถาวรแกชื่ออับดุลลาติฟตำราเรียงนะครับคนรุ่นเก่าๆจะไม่ค่อยรู้จักเพราะแกเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่วันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยสอนอยู่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์แต่ปัจจุบันสอนหน้าทีวีแล้วก็ว่างๆเนี่ยแกอยู่บ้านแกจะใช้ภาษาวัยรุ่นนะพี่น้องไลฟ์สดก็คือใช้สื่อรุ่นใหม่ Facebook เนี่ยแกนั่งพูดอยู่ที่บ้านเอาโทรศัพท์ตั้งไว้แล้วก็พูดสอนเลยใครอยากจะไปฟังแกได้ประจำครับเข้าไปที่ Facebook ถ้าคนที่เรียนเป็นนะพิมพ์เขาว่าอับดุลลาติฟตำราเรียงเดี๋ยวเจอแกนะครับเจอแกเลยแต่บางทีพี่น้องฟังรายการวิทยุภาคมุสลิมเนี่ยพี่น้องไม่รู้หรอกเสียงน่ะเสียงอับดุลลาติฟตำราเรียงผมเองได้ยินเนี่ยจำแม่นนะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ฟังบ่อยผู้ใหญ่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวฟังสำเนียงผู้ใหญ่บอกอ๋ออาจารย์คนนี้เองนี่แหละนะครับรูปรอที่สำคัญเนี่ยผมเถียงไม่ออกเลยว่าแกคนอาเลมผมบอกอาจารย์ดุลติฟท่านเนี่ยคนอาเลมนะเขาถามผมว่าทำไมอ่ะตำราเรียงเลยตำราเนี่ยเรียงเลยไม่อาเลมได้ไงอ่ะ
ฉะนั้นพี่น้องครับอาจารย์ดุลาติฟจะมาขยายความว่าทำไมนะต้องเราต้องเรียนแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกหลานผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยก่อนที่จะส่งลูกหลานไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวมันเด็กลูกหลานมันจะว่ากลับมาแช่ไล่ผมมาเรียนหนังสือแขกอ่านกุรอานแช่ไม่เห็นอ่านเลยไอ้ท้องนะเรียนทำไมเนี่ยเออเรียนไปงั้นๆแหละมันก็ย้อนว่าเรียนไปงั้นๆน่ะใครเขาว่ากันใครเขาสั่งเด็กสมัยใหม่เนี่ยมันทันสมัยแล้วมันก็รู้มากกว่าเราในบางครั้งฉะนั้นวันนี้ลองฟังอาจารย์ดุลาติฟครับว่าท่านจะมาอธิบายว่าทำไมล่ะต้องเรียนและเข้าใจศาสนาอิสลามของเราเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแล้วเขาถามเราตอบไม่ได้เนี่ยเราจะเอาหน้าไว้ที่ไหนเชิญอาจารย์ครับต้องใช้สองอันวันเดียวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสุขความเมตตาความจำเริญจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกรสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องศาสนาที่ชุมชนสุกาทองนะแล้วก็มีโอกาสนะครับขับรถผ่านบ่อยนะวันนี้ได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยในเรื่องศาสนาและที่น่าชื่นชมก็คือพี่น้องชาวชุมชนคณะกรรมการของโรงเรียนศาสนาแห่งนี้นะครับที่ใจถึงนะให้กินฟรีนะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องนั้นได้ร่วมกันบริจาคดังนั้นเนี่ยผลบุญเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยคนที่บริจาคมานะครับก็ไม่ได้เพียงแค่ให้คนมีสตังค์เท่านั้นก็บอกว่าคนที่ไม่มีสตังค์เนี่ยก็สามารถที่จะนะขอดุอาแล้วก็ได้อิ่มท้องในวันนี้ด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเรื่องของความรู้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเชคอิบนุตัยมียะห์เชคุนอิสลามบอกว่าสำคัญยิ่งกว่าการกินข้าวซะอีกกินข้าวเนี่ยพี่น้องว่าสำคัญไหมสำคัญแต่อย่างน้อยเนี่ยกินแค่สามมื้อนั่นแหละถูกไหมมีมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเต็มที่ไม่เพิ่มอีกมื้อนึงก่อนนอนแต่ขอเตือนนะถ้าก่อนนอนนี่เดี๋ยวจะมีแพ็คเกจโรคตามมานะพยายามนิดนึงเชคคุณอิสลามบอกว่าเรื่องของการศึกษาหาความรู้เนี่ยพี่น้องยิ่งกว่าความต้องการในเรื่องของอาหารอีกแสดงว่าทุกชั่วโมงทุกเวลาพี่น้องที่เรามีโอกาสในการเรียนศาสนาเราจะต้องรับคำถามต่อมาว่าทำไมล่ะอัลลอฮ์ถึงใช้มนุษย์เป็นอิบาดะใช้มนุษย์ให้เรียนศาสนาทำไมเอ๊ะทำไมไม่ใช้ขอมาอัฟนะไม่ได้ใช้สัตว์ทั่วไปน่ะวัวควายเนี่ยเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้มาเรียนศาสนาใช้ให้มนุษย์เนี่ยเรียนศาสนาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เครื่องมือมาในการที่เรานั้นจะเรียนรู้ศาสนาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อันนะห์นะครับอายะที่78ว่าวัลลอฮุอะครอยากุมมินบูตูนีอุมมะฮาติกุมอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เนี่ยทรงให้พวกเจ้าเนี่ยออกมาจากครรภ์มารดานะของพวกเจ้าแบบไหนอะลายะละมูนะชัยอาในสภาพที่ไม่มีความรู้อะไรเลยถูกไม่ถูกเกิดมากับพูดไม่เป็นพอออกมาเนี่ยภาษาเดียวกันทั้งโลกครับอูแวอูแวอูแวมีไหมเด็กแอฟริการ้องอวาอูไม่มีเหมือนกันเห็นไหมมาแล้วอูแวเหมือนกันหมดเลยมีใครเกิดมาเสร็จนะพูดได้เลยทุกคนเป็นในสภาพนี้หมดแสดงว่าท่านกับคนที่นั่งฟังอยู่ผมเนี่ยกับท่านทั้งหลายเนี่ยจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นน่ะเหมือนกันคือออกมาในสภาพที่ไม่มีความรู้แต่อัลลอฮ์ให้สัญชาติญาณมาเหมือนกับสัตว์นั่นแหละสัตว์มีสัญชาติญาณเพราะเวลาที่เด็กทารกนั้นเวลาคลอดออกมาก็ต้องทานอะไรจ๊ะทานนมแม่ใช่ไหมมีใครไหมเวลาลูกออกมาผัดข้าวผัดให้กินเลยกินไม่ได้หรอกครับเพราะท้องยังไม่รับนั้นกินอะไรกินนมแ
สภาพในตอนนั้นคือลายะละมูนะชัยอะไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยหลังจากนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ให้สิ่งแรกที่จะเป็นประสาทสัมผัสโสตสัมผัสอย่างแรกเลยที่มนุษย์นั้นจะได้รับนั่นก็คือวะจาละกุมุสซัมอะอัลลอฮ์ให้หูเนี่ยได้ยินก่อนเหตุใดล่ะถึงมีซุนนะเวลาที่เด็กคลอดออกมาเนี่ยให้ทำการอีอาซานนะในการอาซานในหูนะครับส่วนเรื่องของอิกอมะเนี่ยอาจจะมีหะดีษดออีฟนิดนึงแต่บรรดาอุลามะบอกว่าเป็นการส่งเสริมให้กระทำเพราะในคำอาซานนั้นมีกะลิมะตุตเตาฮีดอยู่มีคำปฏิญาณตนอยู่มีคำว่าฮัยยาอัลศอลาฮัยยาอัลฟาลาอยู่ให้เด็กได้ยินคำพูดนี้ตาเนี่ยยังมองไม่เห็นหรอกครับแต่หูเนี่ยได้ยินแล้วดังนั้นเห็นไหมนี่อัลลอฮ์เปิดอย่างแรกเลยในเรื่องของโสตนะครับในเรื่องของการได้ยินต่อมาวัลอะบศอรหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ตาเนี่ยเห็นพี่น้องให้ตาเนี่ยมองเห็นนะหลังจากนั้นก็คือวัลอัฟอีดะอัฟอีดะตรงนี้แปลว่าหัวใจบรรดานักตัฟซีรอธิบายว่านั่นก็คือความรู้สึกนึกคิดนั่นก็คือสติปัญญานั่นเองลาอัลละกุมตัชกุรูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีมานซะละฟุสซอละห์ท่านหนึ่งพี่น้องถามตัวเองบอกว่ารู้ไหมว่าอัลลอฮ์เราเมตตาขนาดไหนอัลลอฮ์น่ะเมตตาเราขนาดไหนทำยังไงอ่ะหลับตาแล้วเดินกลับบ้านดูวันนี้ใครกล้ามั่งใจถึงไหมวันนี้หลับตาเดินข้ามถนนเลยอย่าทำตามนะเดี๋ยวรถชนกำลังจะบอกว่าเนี่ยการที่อัลลอฮ์ให้เรามองเห็นเนี่ยพี่น้องนี่แหละคือเนี่ยมัดความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ประเด็นว่าเราใช้ตาไปดูอะไรใช้หูฟังอะไรล่ะใช้สมองคิดเรื่องอะไรอ่ะดังนั้นอัลลอฮ์ให้เครื่องมือมาแล้วดังนั้นหลายๆคนพี่น้องพยายามบอกว่าอาจารย์โต๊ะครูเขาแปลว่าถ้ารู้เยอะเนี่ยเป็นไงถ้ารู้เยอะๆเนี่ยต้องนำมาปฏิบัติฉันก็เลยจัดการเลยทำยังไงอ่ะปิดหูปิดตาปิดไม่ให้ได้เรียนรู้กันเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องเมื่อไรที่เรามีความคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเนี่ยพี่น้องเพราะกลัวว่าจะรู้มากแล้วอัลลอฮ์จะเอาโทษเยอะเนี่ยพี่น้องนั่นคือความคิดชัยฏอนเพราะการรู้มากในเรื่องของศาสนาพี่น้องนั่นก็คือซะฮาลัลลอฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์ในหะดีษบอกว่าเป็นยังไงท่านจะง่ายในการเข้าสวรรค์ยิ่งรู้ศาสนามากท่านจะง่ายในการเข้าสวรรค์ในเรื่องอิบาดะห์พี่น้องวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องอิบาดะห์เลยพี่น้องครับแกงเนี่ยที่เอามาขายกันเนี่ยขมกไก่อย่างเงี้ยอยู่ดีๆฮัจญีเป็นเลยไหมหุงเองเลยไหมบางคนเนี่ยพี่น้องไม่ได้เรียนขมกไก่มาเลยอ้าวทำไมทำเป็นล่ะใช้ตาสังเกตใช่ไหมใช้ตาสังเกตเห็นว่าเขาหยิบตรงนู้นทีตรงนั้นทีใส่นั่นทีปรากฏว่าเวลาหุงข้าวมันไก่เวลาหุงข้าวหมกไก่ออกมาดีเลยแต่ถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยพี่น้องหุงมากินไม่ได้เพราะเราไม่เป็นนั่นเรื่องศาสนาเช่นเดียวกันอย่างแรกที่นบีสอนเราบอกเราก็คือพยายามสอนเรื่องอากีดะห์ให้กับลูกหลานของเราพี่น้องพวกเราเนี่ยแปลกเวลาลูกเนี่ยเวลาดื้อๆมากๆพี่น้องหลอกยังไงอย่าออกไปนอกบ้านนะเดี๋ยวผีหลอกหลอกให้กลัวผีอีกแล้วเด็กเนี่ยไม่รู้จักผีหรอกปรากฏว่าไปเปิดละครเนี่ยสิช่อง3มั่ง7มั่งช่อง9มั่งดูไปจินตนาการเป็นผีกระสือมั่งผีตานีมั่งคราวนี้กลัวเลยแต่ลืมสอนให้ลูกของเรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีตัวอย่างหนึ่งพี่น้องรู้ไหมผลเดียวกันแต่เป็นไงครับสอนไม่เหมือนกันผลออกมาเลยต่างกันผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องครับพออายุมากขึ้นศาสนาก็บังคับให้คุมฮิญาบนะเรื่องคุมฮิญาบไม่ใช่ประเพณีนะครับเป็นเรื่องของหลักชะรีอะห์กฎหมายอิสลามบังคับให้แต่งกายมิดชิดยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือสำหรับสุภาพสตรีอัลลอฮ์จะเอาโทษท่านต่อเมื่อท่านนั้นเป็นไงครับเข้าสู่วัยศาสนะบรรลุศาสนภาวะนั่นก็คือมีประจำเดือนปรากฏว่าในหมู่บ้านนะมีคุณพ่อเนี่ยเป็นไงเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นลูกโตอิหม่ามมั่งเป็นลูกคณะกรรมการมัสยิดมั่งปรากฏว่าลูกไม่คุมฮิญาบก็เลยเรียกลูกมาอบรมบอกว่าลูกเอ้ยลูกสาวคุมฮิญาบเถอะทำไมล่ะย่อ
พอย้ออายเขาอะสิเดี๋ยวเขาก็มาหาว่าย้อนี่ไม่สอนหนูนะคุมฮิญาบนะปรากฏว่าลูกสาวคนนี้คุมฮิญาบดีไหมดีพอวันหนึ่งไปเรียนที่ต่างจังหวัดพี่น้องครับไม่มีคนรู้จักแล้วเป็นไงถอดฮิญาบทิ้งเลยเพราะอะไรล่ะเพราะกลัวว่าคนจะมาตำหนิแต่ไม่ได้กลัวอัลลอฮ์โกรธไม่ได้สอนให้กลัวอัลลอฮ์แต่สอนให้อายคนต้องไปละหมาดนะเดี๋ยวเข้ามาว่าและอัลลอฮ์ล่ะดังนั้นพี่น้องเวลาสอนลูกหลานนี่สอนนะถ้าทำแบบนี้บาปอัลลอฮ์โกรธนะแล้วก็สอนซีฟัตของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์ในเรื่องของอะไรครับพระ นามของอัลลอฮ์สองพระ นามพี่น้องอัลบาซีรอัลลอฮ์ทรงเห็นแบบไหนครับเห็นทั้งที่ลับแล้วก็ที่เปิดเผยแปลว่าเราจะซ่อนขนาดไหนขุดดินอยู่ใต้แผ่นดินขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ทรงเห็นอัสซามีอัลลอฮ์ทรงได้ยินแม้กระทั่งได้ยินแม้กระทั่งท่านคิดในใจเนี่ยยะลัมฮุลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แล้วแค่คิดในใจเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้แล้วแต่ถ้าคิดไม่ดีนะพี่น้องแล้วยังไม่ทำนะอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษและถ้าเลิกกระทำด้วยกับการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บันทึกความดีให้หนึ่งความดีเห็นไหมนั้นคิดผิดเนี่ยคิดไม่ดีเนี่ยยังไม่เป็นโทษทำเมื่อไรนั่นแหละพี่น้องอัลลอฮ์ถึงจะเอาโทษแต่อิสลามก็ให้เรานั้นบริสุทธิ์ตั้งแต่ความคิดแล้วหมายถึงว่าต้องคิดดีๆอย่าไปคิดเร็วๆนะนั่นก็คือเรื่องของศาสนาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนี่คือเครื่องมือนะที่อัลลอฮ์ให้ติดตัวเรามาตาของเราพี่น้องหูของเราได้ยินดังนั้นในวิชาฟิกฮ์เนี่ยถึงบอกว่าคนที่เกิดมาโดยที่ตาบอดและหูหนวกแต่กำเนิดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วทำไมอ่ะเพราะไม่สามารถจะไปสอนให้ได้พี่น้องลองนึกดูซะถ้าเกิดหูหนวกกับตาบอดตั้งแต่เกิดเลยท่านจะสอนยังไงอาจารย์ฉันก็ทำท่าให้ดูสิทำท่าดูยังไงมองไม่เห็นฉันก็ใช้ให้เขาฉันก็พูดให้เขาฟังนี่กับหูก็ไม่ได้ยินเห็นไหมแต่ถึงแต่ถ้ามาบอดที่หลังเนี่ยอันนี้ต้องทำให้สุดความสามารถนะครับส่วนอีกอันนึงชัดเจนต่อให้หูดีตาดีแต่เป็นไงสติไม่ดีไม่มีสติปัญญาเป็นคนบ้าเป็นคนวิกลจริตอัลลอฮ์เอาโทษไหมไม่เอาโทษดังนั้นใครก็ตามพี่น้องที่หูดีนะตาก็ดีสติปัญญาก็ดีจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนศาสนาถือว่าเป็นฟัรดูอีนบังคับเหนือทุกคนเรื่องแรกที่ต้องเรียนเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะห์เรื่องที่สองก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการละหมาด7ขวบพี่น้องให้ทำอะไรจ๊ะให้สอนนะสอนใช้ให้ละหมาด10ขวบนี่ให้ตีอาจารย์ลูกฉันน่ะ30กว่าแล้วยังไม่ละหมาดทำยังไงดีเอาไปคิดเอาเองอ่ะ10ขวบเนี่ยให้ตีแล้วผมเล่าให้ฟังเรื่องนึงพี่น้องลูกอายุประมาณป.6 12ปีปรากฏว่าไม่ละหมาดไม่ตื่นซุบฮ์เอาแหละอาจจะมีมั่งดูฮูรี่อัสรีแต่ซุบฮ์เนี่ยเวลาปราบเซียนไม่ตื่นก็เลยมาบอกกับฉันบอกอาจารย์ช่วยทำยังไงดีล่ะฉันน่ะปลุกแล้วก็ไม่ตื่นฉันบอกก็ฉันก็เลยถามนางบังยีสมมุตินะบ้านบังยีน่ะไฟไหม้และลูกของบังยีน่ะนอนอยู่ในบ้านบังยีจะปลุกทีเดียวมั้ยเฮ้ยไฟไหม้เว้ยบังเอ้ยหวังไฟไหม้แล้วก็ออกกลับมาบ้านเฉยๆปล่อยให้ลูกจมกองเพลิงตายไหมไม่อาจารย์บ้าไปแล้วฉันไม่ปล่อยงั้นหรอกฉันก็ต้องปลุกให้สุดความสามารถถ้าปลุกแล้วยังไม่ตื่นทำยังไงอ่ะฉันก็แบกออกมาเลยอ้าวนี่ไฟไหม้อ่ะนั่นไฟดุนยาแล้วไฟนรกล่ะท่านเฉยเหรอเอออาจารย์พูดดีวันนี้ฉันจะไปปลุกให้ดีเลยทำให้สุดความสามารถพี่น้องเราเนี่ยไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่เรื่องไฟนรกทำไมรู้ไหมเพราะเราตาเรามองไม่เห็นเราก็นึกไม่ออกท่านอัมรุนอาสเป็นซอฮาบะพี่น้องครับท่านบอกว่าถ้าหากมนุษย์เนี่ยรู้ถึงอาซาบในนรกยะฮันนัมเนี่ยนะพี่น้องรู้ไหมมนุษย์จะละหมาดกันยันหลังหักไอเราเนี่ยหักหลังยอกอาจารย์ยืนละหมาดเหรอละหมาดเร็วสิหลังยอกรูกว่าแทบไม่ทันปรับสยูดแทบจะมีสปริงติดหัว
คนบางคนมาละหมาดที่มัสยิดดีมากเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์พอเป็นมัสบูกเหลืออีก3รอกาตไอ้เราเนี่ยเหลือ1รอกาตปรากฏว่าหันไปทีเรา1รอกาตอ่ะ3รอกาตเสร็จแล้วอะไรจะเร็วขนาดนั้นสงสัยดูหนังฟาสต์มามึงเร็วเหลือเกินพี่น้องคนละหมาดเร็วๆไม่มีตอมะนีนะไม่มีขูชัวเนี่ยนบีให้ไปละหมาดใหม่มีคนคนนึงมาละหมาดพี่น้องละหมาดเร็วปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดนบีบอกไปละหมาดใหม่ละหมาดเสร็จแล้วมาบอกนบีบอกให้ไปละหมาดใหม่ยารอซูลุลลอฮ์ช่วยสอนฉันหน่อยไอ้เมื่อกี้ละหมาดมันละหมาดยังไงล่ะฉันละหมาดผิดเหรอนบีก็เลยสอนนี่ต้องตักเบสแบบนี้นะแต่ทุกอย่างทุกอิริยาบถต้องมีตอมะนีนะแปลว่าต้องหยุดนิ่งให้จบท่าสมบูรณ์ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะพี่น้องเอียตีดานเนี่ยหลายๆคนเป็นไงเงยขึ้นมาจากรูกัวปั๊บเป็นไงครับยังไม่ทันตรงเลยลงสู่อยู่ซะแล้วเพราะรู้ไหมตรงนั้นมันอ่านสั้นไงแต่พี่น้องรู้ไหมครับมีหะดีษบทหนึ่งให้เราอ่านเสริมเข้าไปรับบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิเสริมตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อให้มันยาวสักนิดหนึ่งเพื่ออะไรครับให้มันท่ามันหยุดสมบูรณ์ฟาดีละตรงนี้มีซอฮาบะห์หนึ่งท่านหนึ่งทำปรากฏว่านบีละหมาดเสร็จแล้วถามว่าใครอ่านแบบนี้ซอฮาบะห์บอกฉันเองนบีก็บอกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นมาลาอิกะห์30กว่าท่านแย่งกันจดความดีหะดีษแบบนี้เขาเรียกว่าการยอมรับของท่านนบีพี่น้องซอฮาบะห์ทำนบียอมรับถือว่าเป็นหะดีษแล้วก็เป็นหะดีษซอฮีฮ์ดังนั้นฝึกเอาไว้พี่น้องเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะร็อบบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮีแล้วก็อัลลอฮุอักบัรค่อยลงไปสุญูดนะดังนั้นเนี่ยเราพยายามหาคำอ่านนะเพราะหลายๆคนละหมาดโดยที่เป็นไงครับแค่ท่าทางปรากฏว่าไม่อ่านอะไรเลยแม้กระทั่งอัตตะฮียะก็ไม่อ่านละหมาดใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ทำไมครับเพราะรุกลเกาลีนั้นมี7ขวบให้ละหมาด10ขวบเนี่ยให้ตีอุลามะบอกเอาไว้นะครับพี่น้องว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าถ้าหากทิ้งละหมาดเลยไม่เคยละหมาดเลยนะไม่เคยละหมาดเลยทั้งชีวิตมีละหมาดอีดอย่างเดียวเนี่ยอุลามะบอกไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่ถ้าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเนี่ยพี่น้องนะมีคีลาฟแต่ผมเนี่ยยึดอะไรรู้ไหมผมยึดในโกนที่บอกว่าทิ้งละหมาดวักตูนึงเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วโดยเจตนานะทำไมต้องพูดแบบนี้ล่ะอาจารย์ทำไมเอาแรงแล้วเกินความจริงนะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมหรอกผมแปลเนี่ยมันเดือดร้อนคนทิ้งละหมาดพี่น้องไม่อยากเดือดร้อนก็ตะละหมาดสิก็แค่นั้นเองเสริมให้อีก2เวลาพี่น้องสำหรับผู้ชายทุกวันนี้วิกฤตแล้วรู้ไหมซุบโบไม่มีคนละหมาดที่สุราวกันแล้วบางที่นะพี่น้องอีกอาจารย์อีกอมะแล้วก็อิหม่ามคนเดียวกันหมดเลยมะมูมไม่มีแปลว่าเหลือคนเดียวมาละหมาดผลบุญนบีบอกว่ายังไงหากพวกท่านรู้ว่า2เวลานี้นะซุบโบกับมักซุบโบกับอิชาเนี่ยคานไปก็จังไปเลยผมก็ลองนึกดูนะถ้าเกิดมีคนให้ตังผมสักล้านนึงเนี่ยผมไปทำงานเนี่ยผมจะคานไปไหมถ้าล้านนึงก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเอาศอกด้านเลยแหละแต่นี่ผลบุญเนี่ยมันมากกว่านั้นแต่เรามองไม่เห็นไงและอีกอันนึงพี่น้องสองเวลานี้นบีบอกว่าเป็นเวลาที่หนักสำหรับบรรดาพวกมูนาฟิกดังนั้นสอนลูกพี่น้องพยายามสอนเรื่องอะไรครับเรื่องอากีดะห์แล้วก็เรื่องละหมาดสุดท้ายนี้พี่น้องนะยังไม่สุดท้ายนะจบช่วงแรกก่อนนะให้อาจารย์สมิธต่อนะพี่น้องครับคนที่เรียนรู้ศาสนาทั้งหมดทั้งมวลแล้วพี่น้องนะเราจะส่งลูกเราเรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีไม่มีปัญหาหรอกครับแต่วันที่ตายวันที่พ่อแม่ตายเนี่ยลูกของเราจบปริญญาเอกดีไม่ภูมิใจมากเลยปรากฏว่ายังไงครับให้เป็นให้มาละหมาดยะนาซะห์ตื่นเต้นจัดไปไงครับลงรูกัวซะงั้นเพราะละหมาดยะนาซะห์ไม่เป็นอ่านกุรอานไม่ได้แต่ภาษาอังกฤษฉันอร่อยเลยภาษาอื่นฉันเต็มที่เลยแต่อ่านกุรอานไม่เป็น
แล้วนบีบอกว่าไงคอยรุกุมมันจะอัลละมันกุรอานวะอัลละมาหูคนที่ดีที่สุดในหมู่สูเจ้าคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานดังนั้นสอนลูกของเราเรื่องอากีดะสองสอนของลูกให้อ่านกุรอานให้ออกอ่านให้ถูกต้องตามหลักตะจวีดแล้วก็เป็นไงครับสอนลูกของเราให้ละหมาดนะครับเดี๋ยวขอไว้ใช้ช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทำเป็นละพี่น้องครับพี่น้องได้ยินอาจารย์บุรติพูดได้เข้าใจนะครับว่าท่านชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เนี่ยโดยท่านยกคำพูดของนักวิชาการระดับโลกนะครับเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์คืออุลามะเมื่อ700ปีที่แล้วนะครับที่เป็นที่รู้จักในของบรรดานักวิชาการในโลกปัจจุบันนี้ยอมรับกันว่าคนนี้เป็นปราชญ์แห่งอิสลามนะครับจริงๆท่านได้บอกไว้ว่าการเรียนรู้ในอิสลามนั้นสำคัญยิ่งกว่ากินข้าวสำคัญยิ่งกว่ากินอาหารพี่น้องวันนี้ถ้าทุกโรงเรียนลูกหลานของเราไปนั่งเรียนให้เต็มนะโดยไม่ต้องบังคับเหมือนกับที่มางานมากินกันวันนี้อัลลอฮ์พวกผมไม่ต้องเหนื่อยเพราะพี่น้องจะไม่ต้องเรียนกันแล้วอาเลมกันหมดปฏิบัติกันได้แล้วไม่ต้องเรียนรู้กันแล้วเพราะขยันเรียนกันอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจพี่น้องรู้ไหมว่าคนอาหรับเนี่ยเขาแค่จบป.6 นะเด็กเนี่ยเขาสามารถจะนำละหมาดคนอายุ60เด็กจบป.6 เขาสามารถจะนำละหมาดผู้ใหญ่อายุ60ไม่ใช่แชร์เขานะแต่เป็นร้อยคนยืนข้างหลังเด็กคนนี้ทำไมอ่ะเพราะคนอาหรับถือว่าใครก็ตามที่มีโอกาสเรียนรู้มาดแม้เขาเป็นเยาวชนก็ตามเขาถือว่าคุณวุฒิของเด็กคนนั้นมีเขาไม่เหมือนบ้านเราว่าโอ้โหคนที่จะขึ้นเวทีพูดคนที่จะมาเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้เนี่ยมันต้องเข้าคราวอาจารย์สมิธเข้าเริ่มขาวยังนะอาจารย์ลติฟอ่ะมีแต่ผมหอกอัลลอฮ์มีแต่ผมหอกนะสารบันใหญ่ๆหรือว่าแก่วิชาหลังค่อมวะเราะห์และอย่างนั้นพี่น้องครับถ้าหันกลับไปดูประวัติศาสตร์จะพบว่าบรรดาซอฮาบะห์หลายต่อหลายคนที่อายุน้อยกว่าคนที่นั่งฟังเขาสอนเนี่ยเยอะแยะเลยก็แปลว่าบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นที่มีอายุแก่ๆบางครั้งต้องไปนั่งฟังซอฮาบะห์ที่อายุน้อยกว่าเพราะเขาใกล้ชิดกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างเช่นไซนาอาลีอิบนีอบีตอลิบไซนาอาลีบอกอุนซุรมากอลาวะลาตันซุรมันกอลาอย่าไปดูไอ้ตัวคนพูดนะดูสิ่งที่เขาพูดนะพี่น้องถ้าวันนี้ลูกหลานเราส่งเขาไปเรียนเขากลับมาบอกโต๊ะละหมาดซุบฮ์น่ะไม่ใช่7โมงเช้านะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะเลมมักกะเราะห์ซุบฮ์7โมงเราก็ต้องฟังเฮ้มึงนี่ส่งไปเรียนน่ะสาวว่าแม่อะเลมน่ะมาดุมาสอนกูเด้อเสร็จเลยพี่น้องเราจะหลงผิดไปยังวันยันกันกิยามะห์เลยแม้กระทั่งล้มหลุมเพราะอะไรเพราะเราเอาวัยวุฒิของเราไปข่มคุณวุฒิของเด็กที่เรียนรู้มาฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราฟังเขาก่อนไซนาลีบอกถ้าฟังแล้วเฮ้ยความคำพูดในความคิดในเด็กเราไม่ต้องฟังแต่ถ้าเขาคำพูดเอาสัจธรรมมาพูดเราเอามาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เสียหายครับมันไม่ได้โอ้โหเสียฟอร์มโอ้โหวันนี้ไอเด็กมาวันซืนมันสอนเราอะพี่น้องรู้ไหมว่าฮัสซันฮุเซนหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลูกของอิหม่ามอาลีเนี่ยเขาสอนคนชราอาบน้ำละหมาดได้อะทั้งที่เขาไม่ได้ขึ้นกระดานสอนหรือคนชราไม่ได้มานั่งเรียนกับเขานะเขามีวิธีทำไงวันหนึ่งเขาไปละหมาดเขาเห็นคนชราคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดไอ้วะนี่เริ่มละหมาดอาบน้ำละหมาดไงรู้ไหมถึงล้างหน้าฟับตามหลักต้องล้างมือขวาล้างมือซ้ายกล่าวบิสมิลลาห์ล้างมือขวาล้างมือซ้ายไอ้วะนี่ล้างหน้าก่อนเลย
เพราะไอ้วะนี่เป็นคนแก่ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่แก่เรียนแก่กะโหลกกะลาก็อาบน้ำละหมาดเริ่มล้างหน้าก่อนแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็เช็ดผมแล้วก็มาบ้วนปากพี่น้องคู่นี้อัลฮัสซันวัลฮุเซนหลานของท่านนบีเนี่ยอยู่กับนบีมาตั้งแต่เล็กนบีอุ้มไปละหมาดนบีอุ้มไปอาบน้ำละหมาดเห็นตลอดทำยังไงจะสอนคนแก่คนนี้ไม่ไปถอนงอกเขามาคุยกันบ้างเดี๋ยวบังอ่ะนะคอยดูฉันอาบน้ำละหมาดนะฉันจะแกล้งอาบน้ำละหมาดผิดแล้วบังเตือนบังสอนฉันนะให้วะฟังฮุเซนผู้เป็นน้องกับน้ำละหมาดผิดเอาแบบวะนั่นเลยล้างหน้าเสร็จแล้วผู้พี่อัลฮัสซันก็บอกฮุเซนเอ้ยน้องจ๋าพี่เนี่ยเคยเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราปู่ของเราเนี่ยทำอาบน้ำละหมาดอย่างนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมล้างมือขวาถูนิ้วทั้งสองให้เรียบร้อยเลยข้อมือล้างมือซ้ายทำตามขั้นตอนบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกล้างหน้าล้างแขนขวาล้างแขนซ้ายเช็ดศีรษะปัดขึ้นแล้วก็เช็ดใบหูแล้วก็ล้างเท้าขวาล้างเท้าซ้ายจบแล้วก็มายืนอ่านดูอาหลังจากอาบน้ำละหมาดไอ้วะนั่นฟังปั๊บอุ๊ยอ๋อนี่เคยเห็นรอซูลทำเหรอแล้วกูทำไม่ถูกดีว่าไอ้วะนี่ทำใหม่โดยที่ไม่น่าอายขายขี้หน้าเด็กเลยเพราะว่าอะไรเพราะพิจารณาจากคำพูดของเด็กพี่น้องครับฉะนั้นอาจารย์ดุลตีฟบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันเกิดมาเหมือนกันไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่ถ้าเราปล่อยให้ระหว่างทางของเราเนี่ยแต่ละคนมันต่างกันแปลว่าอะไรพี่น้องตอนจะไปถึงจุดหมายเริ่มต้นเหมือนกันแต่ระหว่างทางก่อนจะไปถึงจุดหมายไม่เหมือนกันแปลว่าอะไรเพื่อนกันกอดคอกันมาตั้งแต่เล็กแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเพื่อนเรียนขยันแต่เราขี้เกียจ5ปี10ปีเพื่อนเป็นอุลามาเป็นโต๊ะครูเราเป็นโต๊ะสยอโต๊ะเสียต่างกันได้นะเพราะถ้าตรงกลางระหว่างทางเนี่ยเราไม่เรียนน่ะอาจารย์ดุลติฟชี้ให้เห็นประการต่อมาอาจารย์ดุลติฟบอกอีกว่าความสำคัญของการเรียนรู้เนี่ยขนาดถึงกับว่าถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยบางทีเนี่ยมันทำไม่ถูกมันปฏิบัติไม่ถูกก็แสดงว่าถ้าวันนี้เราบอกไม่เรียนแล้วก็ไปจ้องคอยดูชาวบ้านเรียนแบบเขาเรารู้ได้ยังไงว่าที่เขาทำแล้วเราเรียนแบบเขาน่ะคนนั้นน่ะถูกเพราะอิสลามหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปแล้วไม่มีการลอกแบบจากใครครับหลายคนบอกอาจารย์ต้องเป็นแบบให้ผมบอกพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องมารอผมเป็นแบบนะกิยามะฮ์ผมก็เป็นแบบไม่ได้เพราะเวลาผมสอนน่ะผมสอนไปตามที่นบีบอกแต่เวลาผมทำบางทีผมทำไม่ได้เช่นละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนน่ะผมก็บอกพี่น้องนบีละหมาดตะฮัจญุดนะดีนะอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับเรานะขออะไรอัลลอฮ์รับปุ๊บเลยนะอยากถูกหวยขอเลยอัลลอฮ์ไม่ให้แต่อยากมีตังค์เยอะๆขออัลลอฮ์ให้แล้วมีเยอะแล้วขออัลลอฮ์อย่าให้ตะกับบดอย่าให้หลงดุนยาอัลลอฮ์ให้แต่ถ้ามีตังค์เยอะหลงดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้ขอเลยฉะนั้นถามว่าผมสอนแล้วผมทำได้ไหมบางทีทำไม่ได้อย่ามารอให้ไปดูใครลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์นู่นแบบฉบับที่นบีอัลลอฮ์การันตีไว้ในกุรอานสมบูรณ์แล้วอย่ามาดูไอ้นี่ไม่สมบูรณ์หรอกนี่บางทีกลับไปเถอะหลับเพราะบรรยายมาแล้ว3ที่เดี๋ยวกลับจากนี่ไปถึงบ้านกว่าจะถึง2ยามหลับบางทีไม่รู้สึกเลยตื่นขึ้นมาอีกที 6:00 นทำงานอาจารย์สมิธละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุบฮ์พี่น้องได้ถ้าไม่รู้สึกเลยนะแต่ถ้าเรียกแล้วสามสี่น้ำเย็นสาดโครมเดี๋ยวลุกขึ้นเลยฉะนั้นวันนี้เรียนรู้เพื่อปฏิบัติอาจารย์ดุลติฟบอกไปแล้วท่านี้ผมอยากจะฟังอาจารย์สมิธมาดาริสเขาบอกอาจารย์สมิธเนี่ยแกเป็นคนไม่มีสไตล์แต่แกเป็นคนมีทักษะพิเศษอยู่อย่างเวลาแกจะบอกอะไรพี่น้องเนี่ยนะแกจะค่อยๆเม้มค่อยๆเม้มค่อยๆบอกพี่น้องแล้วเวลาแกบอกแกบอกเป็นชุดตุบๆๆๆพี่น้องฟังให้ดีนะพอเวลาแกปล่อยนะปล่อยเป็นชุดแกจะมาบอกพี่น้องว่าไอ้ที่อาจารย์ตัวที่บอกต้องเรียนรู้น่ะเพื่อจะปฏิบัติและถ้ารู้อ่ะรู้ผิดๆหรือรู้แล้วเรียนรู้แล้วแต่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ย
ช้ได้ไหมการปฏิบัตินั้นใช้ได้ไหมอาจารย์สมิธช่วยอธิบายหน่อยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายามิดดีนอัมมาบะซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่ยังเหลืออยู่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่ให้เรามีโอกาสได้หายใจอย่าลืมที่จะนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะครับผมอยากให้พี่น้องตัดสินใจให้ชัดจะอยู่ต่อหรือจะไปนะครับต้องสวยอย่าจะไปไหนเลือกให้ดีพี่น้องเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้คือเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วแล้วสิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องต่อไปนี้เลือกสถานะของตัวเองว่าเราเหมาะสมจะเป็นคนคนไหนที่นบีพูดถึงพร้อมหรือยังนี่อันนี้เลือกแล้วใช่ไหมเลือกแล้วแบบนี้นะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นแบบนี้บัยนามาฮุวะจาลิซุลวันนาสุมาอะฮูอิซาอักบะละซะลาสะตานะฟะรินฟะอัมมาอะฮาดุฮุมฟะรออะฟัรจะตันฟีฮะละกะฟะจะละซะอิไลฮาวะอัมมัลอาคอรฟะจะละซะคอลฟะฮุมวะอัมมัสซาลิฟฟะอัดบะรอซะฮิบันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งสอนศาสนาไม่ได้บอกผมเป็นนบีนะแต่ผมกำลังจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของรอซูลรอซูลเล่าถึงเหตุการณ์ที่ฟะลัมมาฟะรอกะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกะลามิฮิขณะที่นบีกำลังสอนศาสนาให้ซอฮาบะห์อยู่เช่นเราที่กำลังนั่งเรียนอยู่ในขณะนี้พี่น้องกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ปรากฏว่าเมื่อนบีเนี่ยเห็นคน3คนนบีก็มองไปที่คน3คนปรากฏว่านบีมองแล้วนบีก็สอนต่อสอนจนกระทั่งจบเรื่องที่นบีสอนแล้วนบีก็กล่าวว่าอะลาอุกบิรุกุมอันนะฟริซะลาซะฉันจะบอกให้พวกท่านเอามั้ยถึงคน3คนที่มามาตะเกียบมันเป็นยังไงบ้างท่านนบีเล่าว่าคนที่1เวลามาถึงที่ที่เขามีการเรียนการรู้ศาสนาพี่น้องกรุณาจำไว้เป็นมาตรฐานชีวิตเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดในยุครอซูลมีผลให้เรานำสู่การปฏิบัติในชีวิตเราด้วยคนที่หนึ่งมาถึงขณะที่นบีกำลังสอนอยู่เขามานั่งข้างไหนมานั่งอยู่ข้างหน้ามานั่งอยู่ข้างหน้าพี่น้องคนที่สองมาถึงไปนั่งอยู่ที่ไหนนู่นข้างหลังนี่ใครเล่านบีเล่าคนที่3มาถึงปุ๊บชะเง้อชะเง้อเฮ้ยเขาทำอะไรกันวะอ๋อเรียนศาสนาไปหรือว่าเรานี่นบีเล่าเอาไว้3คนพี่น้องยังไม่ต้องพูดถึงคนที่เฮ้ยสุกาทอมีบรรยายเหรอโหดีนะกูไม่ไปยังไม่ต้องพูดถึงคนนี้นะเอาแค่3คนที่นบีเล่าก่อนคนที่1มาถึงอยู่ด้านหน้าเลยคนที่2อยู่ด้านหลังพี่น้องใครที่อยู่ด้านหลังอย่าโกรธผมนะผมเอาที่นบีเล่ามาพูดให้พี่น้องฟังแล้วคนที่3มาชะเง้อชะเง้อปากซอยโหมาไม่ทันเขาต้มหมดไปแล้วเขาเก็บร้านแล้วนี่วะเฮ้ยมะมันไม่ต้องเลี้ยวเดี๋ยวไปนู่นคู่ขวาไปเถอะเราซาฮิบันนบีบอกซาฮิบันไปเลยชะเง้อชะเง้อเสร็จแล้วไปเลยดูนะครับแล้วพี่น้องจำให้เป็นบทเรียนเลยวันนี้ผมอยากจะให้ประเด็นนี้ให้พี่น้องจำให้ได้ถึงคน3คนที่นบีพูดถึงคนที่1เวลามาถึงมานั่งข้างหน้านบีบอกฟัลอาวลูฟาอาฟาอาวาอิลัลลอฮิฟาอาวัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดเตรียม
ที่พำนักสำหรับคนคนนี้เอาไว้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเราก็นึกอยู่ในใจแค่มานั่งข้างหน้าเองเนี่ยได้ที่พำนักที่อัลลอฮ์จัดเตรียมเลยเหรอพี่น้องเอาจริงๆการจะมานั่งข้างหน้าฟังบรรยายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะลองดูพี่น้องมีสักกี่คนที่เวลาจับโต๊ะบรรยายเนี่ยจะมานั่งข้างหน้าดังนั้นใครที่ยอมหรือลงทุนกับการมานั่งข้างหน้าค่าตอบแทนของการมานั่งข้างหน้าคือการที่ได้รับการตระเตรียมที่พำนักณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่สองมาแล้วอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ข้างหลังไกลๆเพราะดูแล้วสถานที่นี้มันค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าเขาถามเขาเรียกชื่อเขาก็จะได้ไม่ถามเราขออยู่ไกลๆหน่อยนบีก็เล่าต่อสำหรับคนประเภทนี้ฟามาซานีฟาอิสตะฮียะฟาอิสตะฮียะมินัลลอฮิอัยยูซินนาสฟาสตะฮียัลลอฮุมินฮูถ้าการที่เขาไปนั่งอยู่ข้างหลังเพราะกลัวว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยดูมันทำแสดงมันดูทำอะเลมแหมขยับไปอยู่ด้านหน้าเฮ้ยเราอายเราอยู่ด้านหลังดีกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาอายต่อการจะได้พบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของผู้ศรัทธาไม่ใช่เข้าสวรรค์รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของคนที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่ได้เข้าสวรรค์แต่คือการได้เห็นพระพรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราอยู่ดุนยานี้อายที่จะนั่งอยู่ด้านหน้ากลัวที่เขาจะว่าเราเนี่ยมาฟังศาสนาอัลลอฮ์จะทำให้เขาอายที่จะได้พบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ด้วยนี่คือค่าตอบแทนของคนอายคุ้มหรือไม่คุ้มไปชั่งน้ำหนักเอานี่แค่คนอายอยู่ในวงแต่นั่งข้างหลังเพราะความอายได้ค่าตอบแทนนี้ไปคนที่สามทำยังไงมาถึงแล้วชะเง้อพวกนักชะเง้อทั้งหลายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยข้าต้มหมดแล้วมะมันไปดีกว่าเป็นยังไงล่ะกูบอกแล้วว่าอย่าทาคิ้วนานเห็นไหมล่ะคุมหัวน่ะคุมไปเถอะสีอะไรก็คุมได้เป็นไงดูโล่งเลยผมมาเมื่อกี้ดีนายังเหลือข้าต้มกะอะไรนะลูกชิ้นทอดแต่ว่าถ้าใครมาทีหลังนี่คงชะเง้อแล้วแหละนะครับเพราะหมดแล้วคนประเภทที่สามท่านนบีบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาคนประเภทนี้เลยพี่น้องไม่เอาคนประเภทนี้ฟาอารอดะฮุลลอฮูอันฮูอัลลอฮฺปฏิเสธที่จะเอาคนประเภทนี้เพราะอะไรเพราะครั้งเมื่อเขาอยู่ดุนยาพี่น้องเรื่องที่พูดเป็นเรื่องของอัลลอฮฺเป็นเรื่องของรอซูลเจตนาจงใจเดินจากไปบนดุนยานี้ก็เหมาะสมกับรางวัลที่เขาจะได้รับด้วยการปฏิเสธจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วพี่น้องมันเป็นนโยบายที่จะต้องปลูกฝังในใจเราเก้าอี้ข้างหน้าเราต้องเต็มผมเคยมีโอกาสเนี่ยพี่น้องสมัยแรกๆที่ออกบรรยายเนี่ยนะมีคนเชิญดีใจเอาตำราไปไม่ใช่เล่มแค่นี้เอาไปเนี่ยนะเป็นตั้งเลยเพราะหวังอยากจะให้คนเนี่ยเรียนรู้จากเราเยอะๆระหว่างทางที่เดินทางไปเจองานหนึ่งติดไฟแบบนี้แหละพี่น้องโอ้โหคนเดินเข้าเป็นสายเลยก็เลยบอกกับคนที่เขาขับรถว่าขับเบาๆหน่อยเดี๋ยวดูสิว่าใครมาบรรยายตอนแรกเนี่ยพี่น้องมองไม่ทันเพราะเขาขับเลยไปแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรขากลับมาถ้างานเขายังไม่เลิกนะอาจารย์คนไหนบรรยายได้ดีขนาดนี้คนนี่เดินเข้าเป็นสายเลยเสร็จเรียบร้อยผมก็ไปบรรยายที่ผมไปบรรยายพี่น้องทางเข้ามามีไฟอยู่ดวงหนึ่งเข้ามาถึงที่บรรยายมีอยู่7คนต่ออิหม่ามบอกอาจารย์รอก่อนไอเราก็นึกว่ายังหัวค่ำอยู่นั่งรอไปสักพักหนึ่งมีโต๊ะคนหนึ่งแกปั่นจักรยานมาอิหม่ามบอกอาจารย์พร้อมมี8คนบรรยายเสร็จเรียบร้อยโต๊ะแกไม่สนผมเลยมาถึงได้พิงเสาหลับ
ขาบอกอาจารย์เป็นธรรมดาคนบ้านนอกนะเขานอนไวอัลลอฮ์ถ้าโต๊ะจะนอนอย่างนี้นะโต๊ะนอนอยู่บ้านดีกว่าสาเหตุที่แกมาฟังบรรยายเพราะอะไรรู้ไหมแกตื่นมาผมจบแกก็บอกไหนล่ะว่ามีเลี้ยงข้าวต้มยกมาสิแกมากินข้าวต้มผมก็ขับรถกลับมาปรากฏทางที่ผมกลับมาคือทางที่เขาจัดงานเหมือนกันพี่น้องปรากฏว่างานนั้นนะครับตอนผมไปมีเก้าอี้เนี่ยหน้าเวทีเต็มเลยแต่เวลาตอนผมกลับปรากฏไม่มีเก้าอี้แล้วเพราะอะไรอ่ะเก้าอี้ต้องขนออกจากงานเพราะคนที่มาในงานเยอะจนกระทั่งต้องยืนเลยผมก็บอกกรุณาจอดหน่อยผมอยากจะดูซิอาจารย์คนไหนบรรยายปรากฏพี่น้องไม่ใช่โต๊ะครูเป็นนักร้องตอนผมไปคุมฮิญาบกันแต้ผมกลับมานี่เลยเย่เย่เย่เอาฮิญาบมาสะบัดกันแล้วเวลางานบรรยายปีดหนึ่งแต่เวลางานนักร้องถึงขั้นต้องเอาเก้าอี้ออกจากงานลองถามตัวเราว่าวันนี้สังคมเราเป็นแบบนี้แล้ววันข้างหน้าลูกหลานเราถ้าเรายังไม่พัฒนาวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับอุมมะห์ของเราต้องตั้งคำถามคนเป็นพ่อแม่เนี่ยพี่น้องมีเป้าประสงค์อยากให้ลูกเป็นคนดีใช่ไม่ใช่อยากให้ลูกได้เข้าสวรรค์ใช่ไม่ใช่แล้วทำไมวันนี้เวลาเราฟังศาสนาลูกเราอยู่ไหนเวลาเราให้ลูกเราเรียนศาสนาหรือเปล่าเครียดมากกับการที่ลูกเตะเทควันโดไม่ได้ยังไม่คาดเอวด้วยสายดำเครียดแต่ลูกอ่านกุรอานไม่ได้ช่างมันอาจารย์พูดอย่างนี้แรงไปผมบอกพี่น้องช่างน้ำหนักมาตรฐานเวลาลูกพี่น้องไปเตะเทควันโดไปเรียนสีซอนถามว่าไปนั่งเฉยๆฟังเขาให้เรียนไหมไม่ให้ต้องมีชุดมีเชือกมีเครื่องสีแต่ทำไมเวลามาเรียนกุรอานอาจารย์ขอโทษนะเดี๋ยวโดนหน้าเวลามาเรียนกุรอานพี่น้องสโรงผืนหนึ่งห้อยคอกุรอานลากมาเข้าโรงเรียนแขกได้เวลาครูบอกผู้ปกครองวันนี้จะเก็บค่าเทอมนะหายเงียบผู้ปกครองครูเก็บเท่าไรล่ะอ๋อเอาคนละร้อยห้าสิบไม่ได้หรอเวลาเรียนศาสนาขอต่อแต่เวลาไปเข้าคอร์สภาษาอังกฤษ 3,000 หูยเนี่ยถูกจริงๆจ่ายกันได้เฉยแล้วพี่น้องจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศตนจะเป็นอุมมะห์ของนบีเอาว่านบีพูดภาษาอะไรภาษาอังกฤษพูดไม่พลาดเลยแต่อัลกุรอานอ่านไม่ได้พี่น้องจะเอาหน้าที่ไหนไปดื่มน้ำในบ่อน้ำเกาซัดลองถามตัวของเรา ไม่แรงไปใช่ไหมอาจารย์แรงไม่เพราะมันต้องระวังสวัสดิภาพด้วยมาครั้งแรกนะข้างล่างแรงไหมจ้าไม่แรงนะกำลังได้นะอัลลอฮบอกได้นะบอกได้ถ้าแรงไปจะได้เบาหน่อยแต่เบาของผมก็มีแค่นี้แหละไปดูต่อพี่น้องครับเวลาเราไม่รู้ศาสนามีผลถึงอะไรบ้างเวลาเราไม่รู้ศาสนาเนี่ยนะครับมีผลถึงอะไรบ้างเวลาเราเรียนศาสนาแบบลุ่มๆดอนๆรู้มั่งไม่รู้มั่งคนโบราณสอนเอาไว้ตั้งแต่อดีตฟังไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดวันนี้เวลามาฟังศาสนาพี่น้องเหตุมันเคยเกิดขึ้นมีคนบรรยายศาสนาเนี่ยแล้วก็บอกพี่น้องเอ้ยลักขโมยก็ดีการกินเหล้าก็ดีไอ้นี่ไม่ทำอะไรมันปอกมะพร้าวอยู่ข้างล่างได้อย่างกูและไหนล่ะมันแจ๋วหมดเลยเนี่ยลักขโมยก็ดีกินเหล้าก็ดีนี่เรื่องศาสนาพี่น้องถ้าเรื่องของอัลลอฮ์รอซูลมันต้องฟังให้ละเอียดกว่านี้ยกตัวอย่างซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์มีผลในการละหมาดแต่ทุกวันนี้พี่น้องจะเลือกลูกเขยมาเป็นผู้ชายมาเป็นลูกเขยเราเนี่ยเคยคัดจากฟาติฮะห์ป่ะเคยคัดจากฟาติฮะห์กันหรือเปล่าเพ
พราะถ้าฟาติฮะไม่ดีนั่นหมายความว่าลูกหลานในอนาคตก็มีผลด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนบอกเลยนะครับเวลาจะคัดลูกเขยให้คัดตอน5โมงเย็นให้นัดมาคุยเนี่ยตอน5โมงเย็นทำไมอ่ะเพราะไอ้9โมงเช้าเลิกไปเถอะเพราะมันดูซูเราะห์ฟาติฮะไม่ได้5โมงเย็นเนี่ยนะครับนัดมาเลยมักระเร็บมาเวลามาถึงปั๊บคุยกันให้เต็มที่กินกันให้เต็มที่แต่อย่าเพิ่งตกลงเวลาได้ยินเสียงอาซานบอกทุกคนที่มาลงไปอาบน้ำละหมาดให้หมดหลังจากนั้นอาบน้ำละหมาดเสร็จขึ้นมาบนบ้านพี่น้องแจกซะยะดะห์เลยแล้วก็เอาว่าที่ลูกเขยเป็นโต๊ะอิหม่ามดูสิน้ำละหมาดฟาติฮะอ่านเป็นยังไงถ้าอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานจะเอาลูกเขยแบบเนี้ยมาเป็นพ่อพันธุ์ให้กับตระกูลเราเหรอพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นลูกเขยฉันแค่อัชชะดูอันรากะใช้ได้แล้วขอให้มีแค่เนี้ยใช้ได้ฟาติฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เนี่ยเราเริ่มต้นกันมาผิดเมื่อมันผิดที่เริ่มดังนั้นที่เหลือมันจึงผิดไปทั้งกระบวนเลยทำไมลูกฉันไม่ดีทำไมลูกฉันถึงไม่เป็นอาเลมทำไมลูกฉันถึงไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะเริ่มต้นมันผิดแล้วเอาคนไม่รู้ศาสนามานำคนในครอบครัวแล้วครอบครัวนี้จะมีศาสนาอย่างไรพี่น้องครับเวลารู้ศาสนาแบบผิดผิดถูกถูกผมถามคนที่สุกาทองเนี่ยเวลาจะให้ยินไปไกลๆเนี่ยทำยังไงตัวสวยทำยังไงตัวสวยบอกกูว่าแล้วนี่แหละที่กูไม่อยากมานั่งข้างหน้านะแล้วก็เรียกแต่กูเวลาเราอยากจะไล่ยินวิธีการไล่ชัยฏอนให้ชัยฏอนไปไกลๆหนึ่งอ่านอายะห์กุรซีสองอ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเอาที่ง่ายๆนะครับแล้วก็อาซานทีนี้ประเด็นก็คือเวลาที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเราจะต้องไล่ชัยฏอนเพื่อจะไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยร่วมมีเพศสัมพันธ์ขณะที่เรากำลังมีเพศสัมพันธ์ด้วยทำยังไงอ่ะหลายคนก็บอกโอ้อ่านดูอาสิอ่านต้นไหนไม่รู้อ่านไม่ได้เวลาอ่านไม่ได้ก็ทำยังไงอ่ะเคยเรียนมาว่าจะไล่ชัยฏอนมันมีหลายวิธีเอาอย่างนี้ละกันอ่ะเอ้ยเดี๋ยวบังอาซานนะตีสองพร้อมยังอัลลอฮฺอักบารุลลอฮฺเพื่ออะไรไล่ชัยฏอนก่อนมีเพศสัมพันธ์ดีไม่ดีมีผลต่อการไล่ชัยฏอนเหมือนกันแต่ทำไมอ่ะอาซานไม่ได้ถามว่าสุกาทองจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอาซานกันเปล่าปรากฏไม่อาซานทำไมอ่ะอ๋อเพราะนบีทำแบบนี้เอาไว้พี่น้องลองอาซานกันดูคนที่อยู่ศาสนาอื่นอัลลอฮ์คนแขกที่มันเข่งกันนะมันละหมาดกันตีสองตีสามกันไม่หยุดเลยนี่เวลาแบบนี้บอกโอ้ไม่ได้เพราะนบีทำต่อมาผลของการสอนลูกของเราพี่น้องเวลาเรามีลูกอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีมีหลักความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นคนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องต้องสอนในสิ่งที่ศาสนาสอนอยากจะรู้ว่าศาสนาสอนอะไรให้ดูบทสอนที่ดีที่สุดที่อยู่ในอัลกุรอานพี่น้องไปเปิดซูเราะห์ลุกมานผมให้ซูเราะห์เลยนะครับใครที่อยากจะสอนให้ลูกเป็นคนดีพี่น้องไปซื้อหรือไปหากุรอานแปลไทยเล่มที่มันปกสีแดงๆน่ะแล้วก็เปิดหน้าซูเราะห์ลุกมานไปดูนะครับลุกมานสอนลูกไว้เป๊ะเลยหนึ่งในบทที่ลุกมานสอนลูกยาบูนัยยังไม่ต้องไปไกลเลยนะครับเอาแค่ประโยคเนี่ยที่ลูกมานสอนลูกของเขาคุยกับลูกของเขาด้วยคำว่าโอ้ลูกเอ๋ยพี่น้องเรียกลูกเราว่าอะไรเรียกลูกของเรานะว่าอะไร
ตอนที่ภรรยาตั้งท้องคลอดออกมาโทรหาโต๊ะครูอาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้ลูกฉันหน่อยเอาแบบว่าแจ๋วๆเลยนะไอเราก็เปิดตำราชื่อแจ๋วๆนบีบอกให้เอาพระนามของอัลลอฮ์ให้เอาชื่อของบรรดาอัมบียะคนซอและทั้งหลายเวลาบอกไปอับดุลละชื่อไหมโหอาจารย์ในซอยเต็มเลยอับดุลรอมานล่ะข้างบ้านเลยอาจารย์เอาไม่งั้นเอามุฮัมมัดชื่อนบีเราป๋ามันชื่อแล้วเอาอบูบักล่ะเนี่ยไอพี่มันคนที่แล้วเพิ่งจะชื่อไปสรุปแล้วเอาอะไรดีล่ะสตีฟได้ไหมอาจารย์ปีเตอร์ล่ะได้ไหมตั้งได้ไหมปีเตอร์บางคนพี่น้องตั้งชื่อลูกยาวเลยมุฮัมมัดมุตโตฟาวันไหนวันที่ลูกคลอดออกมามุฮัมมัดมุตโตฟานะมุฮัมมัดมุตโตฟาพักเดียวมุฮัมมัดมุตโตฟาร้องมุฮัมมัดมุตโตฟาอย่าร้องอย่าร้องมาว่าอย่าร้องอ่ะมุตโตฟามุฮัมมัดไปแล้วมุฮัมมัดไปแล้วเหลือมุตโตฟามุตโตฟาไม่เลิกไอ้ฟากูให้มึงเงียบนี่อะไรล่ะเรามันดีไม่เสมอต้นเสมอปลายพี่น้องตั้งชื่อลูกทะเลาะกับตัวครูจะเอาชื่อให้แจ๋วเวลาเขาบอกชื่อแจ๋วไอเราเอามาใช้กับไม่แจ๋วพี่น้องจำไว้นะครับความดีรายการหนึ่งที่จะส่งผลก็คืออัลอิสติกอมะการรักษาไว้ซึ่งความดีให้มันอยู่แบบตลอดไปเราเปิดโรงเรียนให้การสอนหนังสือกับนักเรียนไม่ใช่ดีกันแป๊บเดียวพี่น้องต้องดีให้ยาวแล้วก็สร้างคนในยุคต่อไปเพื่อที่จะรับความดีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพราะสิ่งที่เป็นความดีที่จะเกิดผลนั่นก็คืออัลอิสติกอมะจะต้องรักษาความดีกันไว้ให้ยืนยาวด้วยผมขอรอบเดียวเลยนะจ๊ะนะผมขอรวดเดียวเลยนะยิงยาวให้จบเลยนะครับต่อมาพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องดูตัวอย่างของคนที่เข้าใจศาสนาเขาใช้ชีวิตแบบไหนมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเอาผู้หญิงก็แล้วกันผู้หญิงคนนี้นะครับพี่น้องจำชื่อเอาไว้ให้ดีผู้หญิงคนนี้มีชื่อถูกระบุไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชื่อนาซีบะผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงธรรมดาเกิดในยุครอซูลมีลูกและสามีวันที่ถึงประกาศสงครามอุฮุดพวกเราหลายคนเคยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยน่าจะเคยไปเห็นสมรภูมิอุฮุดแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับปรากฏตัวขึ้นในสงครามอุฮุดประวัติของผู้หญิงคนนี้เขียนขึ้นในยุคที่เกิดสงครามอุฮุดปรากฏว่ารอซูลประกาศว่าเราจะทำสงครามอุฮุดสามีกับลูกชายของนาซีบะกลับมาบอกกับภรรยากับแม่ว่านาซีบะฉันจะออกไปรบนาซีบะบอกกับสามีว่าหอกของบางเตรียมเอาไว้แล้วถูกลับเอาไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปได้ลูกชายกลับมาบอกแม่แม่ครับผมจะออกไปรบนาซีบะบอกหอกของลูกถูกลับเรียบร้อยแล้วนี่จะไปไหนพี่น้องจะไปรบสามีภรรยากลับมาจะมาแจ้งว่าจะไปรบแต่ภรรยารับหอกรอไว้แล้วสามีภรรยาออกไปรบนาซีบะออกไปด้วยออกไปในสงครามด้วยไปเพื่อจะให้ยาให้อาหารกับคนที่ป่วยคนที่บาดเจ็บแต่เป็นที่ทราบกันดีในสงครามอุฮุดคือสงครามที่มุสลิมเจ็บและตายมากที่สุดปรากฏว่าขณะที่นาซีบะกำลังเห็นคนถูกทยอยเข้ามาทั้งเจ็บทั้งตายเป็นจำนวนมากผู้หญิงคนนี้ออกไปทีแรกหวังจะเอายาไปให้เอาอาหารไปให้แต่เมื่อเห็นคนตายเยอะเห็นผู้ชายตายเยอะนาซีบะวิ่งออกไปกลางสมรภูมิรบเองเลยลองถามใจเราผู้หญิงทุกวันนี้กล้าทำขนาดนี้ไหมออกไปถึงกลางสมรภูมิรบพี่น้องคว้าหอกที่ร่วงอยู่ที่พื้นขึ้นมาออกไปรบก็ถือว่าใจเด็ดแล้วแต่ปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าขณะที่จบสงครามว่าไปหาหน่อยสิมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังรบอยู่ฉันอยู่ทางนี้จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันเวลาฉันหันไปทางขวาผู้หญิงคนนี้จะวิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันทางขวาเพื่อป้องกันหอกและดาบให้กับฉัน
ฉันหันไปด้านหลังผู้หญิงคนนี้ก็หมุนกลับไปอยู่ข้างหน้าฉันอีกไปหาหน่อยผู้หญิงคนเนี้ยคือใครปรากฏซอฮาบะห์ออกไปหาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนจมกองเลือดอยู่ไปสะกิดเธอเป็นยังไงบ้างผู้หญิงคนนี้นะครับได้สติจากแผลที่ตัวเองนอนสลบอยู่ฟื้นขึ้นมาหลังจากได้ยินคำถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างนาซีบะห์ตอบกับซอฮาบะห์ด้วยประโยคนี้พี่น้องอย่าเพิ่งถามฉันว่าฉันเป็นยังไงบอกฉันก่อนรอซูลเป็นยังไงนี่พี่น้องตัวเองนอนคว่ำอยู่ฟื้นขึ้นมาจากการนอนที่สลบไปถูกถามว่าเป็นยังไงนาซีบะห์บอกอย่าถามฉันว่าฉันเป็นยังไงบอกฉันสิรอซูลเป็นยังไงซอฮาบะห์เห็นเหตุการณ์บอกเธอน่ะเป็นยังไงเพราะที่บ่าของนาซีบะห์นี่อาบไปด้วยเลือดนาซีบะห์บอกถ้าไม่บอกฉันว่ารอซูลเป็นยังไงเราก็อยู่กันตรงนี้แหละฉันจะถามท่านว่ารอซูลเป็นยังไงอยู่จนกระทั่งซอฮาบะห์บอกตอนนี้รอซูลเนี่ยปลอดภัยแล้วมีฟันหักแล้วก็หัวแตกบ้างนาซีบะห์ถึงยอมให้ย้ายตัวเองไปรักษาหลังจากรักษาหายจากแผลของตัวเองพี่น้องทุกงานที่มีการเลี้ยงฉลองของสตรีนาซีบะห์ไปทุกงานเลยไปถึงทำอะไรรู้ไหมพี่น้องไปถึงก็ถลกผ้าที่อยู่ที่ไหล่เนี่ยนะครับออกแล้วก็ให้บรรดาสตรีทั้งหลายได้ดูว่านี่คือร่องรอยที่เขาได้จากการถูกฟันเพื่อป้องกันรอซูลในสงครามอุฮุดและเธอประกาศว่าจะเอารอยแผลเป็นนี้เอาไปให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดูเป็นพยานด้วยลองย้อนกลับมาถามตัวเราวันนี้เราบอกเราก็เป็นมุสลิมเหมือนนาซีบะห์ขณะที่นาซีบะห์ไปหาอัลลอฮ์เขามีร่องรอยที่ป้องกันรอซูลขณะนี้เรามีระยังสักร่องรอยหนึ่งที่มีไว้เพื่อจะป้องกันศาสนาของอัลลอฮ์ความทุ่มเทของเราที่มีไว้เพื่อที่จะเอาไปให้อัลลอฮ์ได้เห็นในวันกิยามะห์มีระยังพี่น้องสวรรค์ผมก็อยากได้ผมก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็อยากได้แต่เรามีความภาคภูมิใจขนาดที่นาซีบะห์มีหรือยังลองถามตัวของเราดูนาซีบะห์ไกลไปจากยุคของเราพี่น้องเข้าไปใน YouTube นะครับเข้าไปใน YouTube แล้วก็เขียนในช่องของ YouTube ว่าละหมาดญะนาซะห์เชคบิมบาสมันจะขึ้นเป็นภาพขึ้นมาแต่พี่น้องต้องเลื่อนลงนิดนึงเพราะมันจะขึ้นอะไรตาอะไรขึ้นมาก่อนนะครับที่เกี่ยวกับเชคมิมบาสเนี่ยจนกระทั่งมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่ถ่ายทอดวันที่เชคมิมบาสเสียชีวิตพี่น้องครับถ้าพี่น้องนั่งดูนะครับถ้าไม่ขนลุกหรือไม่รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์นี้นั่นเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าหัวใจของเราเตรียมจะตายด้านแล้วพี่น้องเพราะคนคนนี้ชื่อบิมบาสวันที่เขาเสียชีวิตมายัดของเขานะครับถูกยกออกมาขณะที่กษัตริย์ของซาอุดีร่วมละหมาดถูกยกออกมาผ่านศีรษะของคนเนี่ยพี่น้องที่มาร่วมละหมาดตั้งแต่ปากประตูของมัสยิดฮารอมยาวจนไม่เห็นหางเลยยาวจนในเทปที่เขาถ่ายทอดเนี่ยนะครับมองไม่เห็นว่าคนสุดท้ายเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นมายัดของท่านก็ถูกส่งไปบนหัวของคนเนี่ยนะครับเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันลอยอยู่บนสายน้ำเขาทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ใช่ไหมจึงได้เกียรติขนาดนี้แล้วเราพี่น้องวันที่เราตายจะได้รับเกียรติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าลองถามตัวของเราดูใครก็ตามที่ลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้เขาเกินกว่าที่เขาจะคำนวณ นับได้เชื่อไม่ลองถามใจเราดูพี่น้องคนที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังนาซีบะห์คนหนึ่งเชคมิมบาสคนหนึ่งแล้วคนที่ยังอยู่ในยุคเราเลยพี่น้องอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์ครูใหญ่โรงเรียนคลอง19อาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีครูแอร์ที่คนในหนองจอกคนในระแวกนี้รู้จักครูแอร์หน้าวัดสาลิกาลิทองเนี่ยวันที่เขาตายพี่น้องละมาถึง2มัสยิดนะครูแอร์รวยขนาดไหนถึงได้มีคนละหมาดให้ขนาดนี้
มีลูกหลานเยอะขนาดไหนถึงได้ละหมาดต้องสองสุราแต่พวกเขานั่งอยู่ในใจพวกเราเพราะเขาทำงานศาสนาสอนศาสนาให้พวกเราวันที่เขาเสียชีวิตเราจึงตอบแทนเขาด้วยการไปร่วมละหมาดใช่ไหมนี่คือคนที่ลงทุนเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงตอบแทนแล้วเราล่ะลงทุนอะไรเพื่ออัลลอฮ์บ้างมีคนเคยพูดว่าไม่ฟังศาสนาเหรอโอ้ไม่มีเวลาเพราะฉันต้องไปทำประกอบสัมมาอาชีพทางคณะกรรมการยอมจัดข้าวสารน้ำมันให้คนที่มาฟังศาสนาคนไม่มาอีกก็ถามใหม่ทำไมไม่มาฟังศาสนาคำตอบที่ได้โอ้น้ำมันกับข้าวขนาดนี้ไม่คุ้มกับข้าเมื่อยตูดฉันหรอกตกลงจะเอาอะไรพี่น้องจะเอาอะไรกลับไปทวนกะลิมะห์ของเราใหม่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วหรือยังกับการเป็นมุสลิมของเราในวันนี้นะครับผมนะขอรวดเดียวเลยนะอาจารย์นะครับสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายเราหลายคนอายุมาถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องถ้าจะให้เข้าเรียนในโรงเรียนมันอาจจะยากเพราะหูก็ไม่ค่อยจะดีฟังก็ไม่ค่อยจะชัดแล้วผมอยากให้พี่น้องมีกำลังใจจากโต๊ะคนหนึ่งที่ผมเคยไปบรรยายอายุ80กว่าพี่น้องมานั่งฟังบรรยายแต่ที่ผมไปเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขามีจัดเป็นโต๊ะเลยปรากฏว่าทุกคนมีสมุดมีดินสอเตรียมมาพร้อมเวลาผมจะเริ่มบรรยายคนสาวๆคนหนุ่มๆเขาก็เอาหนังสือขึ้นมาเอาปากกาขึ้นมาผมบรรยายเขาก็จดๆๆโต๊ะคนหนึ่งอายุ80กว่าแกก็เอาสมุดเอาหนังสือแกขึ้นมาด้วยผมบรรยายแกก็จดผมบรรยายแกก็จดลงจากเวทีผมเดินไปหาแกโต๊ะๆผมขอดูหน่อยโต๊ะจดอะไรคน80กว่านะพี่น้องจดทันได้ยังไงไปขอดูในกระดาษแกนะครับมีแต่กอไก่กับขอไข่อยู่2ตัวเต็มหน้ากระดาษเลยผมก็ถามโต๊ะทำทำไมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ไอ้ข้างๆมันเขียนฉันก็เขียนด้วยถ้าฉันไม่เขียนเดี๋ยวมันหาว่าฉันไม่แจ๋วแล้วตกลงโต๊ะรู้ไหมผมบรรยายว่าอะไรอ๋ออาจารย์โต๊ะเก่งมือเขียนกอไก่นะก็จะแย่แล้วแล้วจะเอาหูที่ไหนไปฟังอาจารย์อีกดังนั้นพี่น้องผมให้นะครับดุอา2ต้นนะครับดุอา2ต้นถ้าใครถ้าคิดว่าจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมลงจากเวทีมาขอได้นะครับแต่ผมเขียนให้ดูอาละ500พอดูอาต้นที่1อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีต้นที่1ดูอาต้นนี้แปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากความขี้เกียจทุกวันนี้ที่อาจารย์อับดุลลาติฟบอกที่อาจารย์อับดุลนาซีรบอกขึ้นซุบฮ์ไม่ไหวเพราะเราขี้เกียจและเจ็บใจที่สุดก็คือเมื่อแก่แล้วถูกลูกทิ้งเมื่อถูกเขาทิ้งเพราะเราเจ็บป่วยปั้มปั้มเป๋อเป๋อไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเพราะพี่น้องไม่ได้อ่านดูอาต้นนี้กันหรือเปล่านะครับขอดูอาอย่าให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีดุอาต้นที่2อันนี้เกี่ยวกับหัวข้อที่ผมบรรยายอัลลอฮุมมะซิดนีอิลมันวะรซุกนีฟะฮมาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับข้าพระองค์ได้ด้วยเถิดและให้มีความเข้าใจที่มั่นคงในหลักการคำสั่งคำสอนด้วยเถิดนะครับ2ต้นพี่น้องท่องให้ได้ให้ขึ้นใจแล้วกันดูอา2ต้นนี้จะยังประโยชน์กับพี่น้องทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์โดยเฉพาะต้นแรกเราแก่ๆกันแล้วตัวสวยนะขอเยอะๆนะจะได้เวลาแก่แล้วลูกหลานจะได้รักๆนะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนทั้งตัวผมเองเตือนตัวผมเองเยอะๆแล้วก็พี่น้องทั้งหลายในวันนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนพี่น้องอาจารย์สมิธบอกว่าถ้าใครจดไม่ทันหรือเขียนไม่ได้เดี๋ยวแกลงไปเนี่ยต้นเท่าไหร่นะ
500นะแต่ถ้าอาจารย์สมิธจดไม่ไหวถ้าถึงผมแหละ 1,500 300บ่ฮะ 1,500 พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์สมิธมัตเตเรสได้ชี้แจงให้พี่น้องเกิดความเข้าใจว่าเวลาที่เราจะเรียนเนี่ยและจะให้เกิดความเข้าใจมันต้องตั้งใจที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านน่ะเนียดนั่นแหละมันต้องเนียดที่จะเรียนก่อนจะมาฟังศาสนาอาจารย์สมิธบอกแล้วเนียดมากินข้าวต้มเพราะถ้าพี่น้องเนียดมากินข้าวต้มไม่ได้ข้าวต้มเผลอๆก็ไม่ได้ศาสนาด้วยฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตมั้ยเวลามีอาจารย์สมิธยกตัวอย่างเมื่อกี้เวลามีดนตรีเนี่ยเรามักจะแย่งไปนั่งหน้าหรือมีหนังมีละครหนังกลางแปลงสมัยตะกอนหนองจอกพิณบุรีนี่หนังกลางแปลงหนังขายยามานี่ใครเข้าไปนั่งข้างหน้าเนี่ยสุดยอดแต่เวลาเรื่องศาสนานี่อายแม้กระทั่งในโรงเรียนสอนศาสนาหลายๆแห่งเนี่ยไปดูนะครับจะนั่งข้างหลังกันหมดนักเรียนไทยไปดูในมหาวิทยาลัยเรียนต่างประเทศพวกผมไปเรียนกันเนี่ยจะเห็นเลยว่านักเรียนไทยนั่งแถวหลังเด็กแอฟริกาเด็กอาหรับนะเด็กรัสเซียเด็กจีนจะนั่งข้างหน้าสมัยผมเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่อิรักเนี่ยผมก็นั่งข้างหน้าจนกระทั่งไอเด็กไทยข้างหลังบอกเฮ้ยสู้พวกมันไหวอ่ะผมก็บอกว่าถ้าไม่ลองแล้วจะสู้จะรู้ไหมว่าไหวไม่ไหวจนกระทั่งเวลาผมยืนขึ้นถามด็อกเตอร์ถามศาสตราจารย์ที่สอนว่าประเด็นเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ข้างหลังโอยนอกจากมันจะนั่งข้างหลังและเป็นความอภิมงคลที่อาจารย์สมิธยกตัวอย่างมาแล้วว่าเอาล็อตเตรียมอะไรไว้ให้อ่ะพวกนั่งข้างหลังอ่ะมันยังโอยอ่ะเฮ้ยจะถามเล็กหนาว่าผมบอกศาสตราจารย์ว่าหยุดด็อกเตอร์ครับอาจารย์ครับยังไม่ต้องตอบผมกลับหลังหันไปถามไอ้ข้างหลังเองให้ข้าถามอาจารย์ข้างหน้าเองตอบข้าได้มั้ยว่าสิ่งที่ข้าสงสัยเนี่ยที่ถูกต้องมันคืออะไรปรากฏว่ามันนั่งข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันรู้นะพี่น้องมันไม่เข้าใจไม่ได้เพราะมันคุยเพราะถ้านั่งข้างหน้าคุยเดี๋ยวก็โดนข้างหลังด่าหรือไม่ก็โดนอาจารย์ว่าก็นั่งข้างหลังคุยไม่เป็นไรแต่นั่งข้างหลังเนี่ยอัปมงคลแล้วยังต้องไปขัดขวางคนนั่งข้างหน้าที่เขาอยากจะรู้ซุปเปอร์อภิมหาอัปมงคลคูณ2ยกกำลัง10พี่น้องฉะนั้นวันนี้เราอย่าแพ้คนที่เขารักบันเทิงเราอย่าแพ้คนที่เขาไม่มีศาสนาอิสลามเวลาที่เขาตั้งใจจะเรื่องบันเทิงเขาจะนั่งข้างหน้าแต่เราเวลาเรื่องศาสนาต้องตั้งใจต้องอยากจะได้ก่อนพี่น้องเวลาอัลลอฮ์เปิดเนี่ยเปิดความรู้ให้เราได้รู้เนี่ยมันจะง่ายพี่น้องรู้ไหมกว่าผมจะมาถึงวันนี้ร้องไห้สามหนเพราะถูกบังคับให้เรียนศาสนาอยากจะเรียนศิลปะวาดรูปในหลวงรัชกาลที่9สมัยนั้นผมไปขายเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยผมได้รูปละ700นะสมัยผมอายุ17เนี่ยแต่ถูกที่บ้านบังคับไปเรียนศาสนาผมร้องไห้เพราะมาเรียนได้1เดือนอาเจียนอุ้ยมันยากอะไรงี้ว่าภาษาอาหรับเรียนฟัดดูอินจบมาแล้วอาจารย์วิทยาเสียดรัฐบอกอัลลอฮ์อับดุลนาซิดลองเขียนซูเราะห์ฟาติฮะให้ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องดูอัลกุรอานสิเขียนไม่ได้อาจารย์วิทยาฉีกการปฏิบัติทิ้งเลยทั้งที่จุฬาราชมนตรีเซ็นไว้เรียบร้อยผมยืนอ้าปากค้างฉีกผมทำไมความรู้เองน่ะหางกบอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ในฟัดดูอินที่ผมเรียนที่ทุ่งคุสมัยก่อนเนี่ยมันมีทั้งหมด12โรงเรียน 1,200 คนนักเรียนผมสอบได้ที่5ของหน่วยจาก 1,200 คนเขาฉีกผมทิ้งท่องแทบตายอัลลอฮุอักบัรละหมาดญะนาซะห์โหยอ่านโดยเฉพาะดูว่าอัลลอฮุมะฟิรฮุวะรฮัมวะฟิวะฟุนวะกริมุวะซะมัดคอลวะซิลฮุวินมายซิวะลวะตะคีมันกะตอยากะมาซุมุซัมยูนะโอ้โหไม่มีใครทันผมอ่ะแต่สอบได้ที่5ไม่ได้รางวัลสักบาทร้องไห้อาจารย์วิทยาฉีกทิ้งบอกความรู้แค่เนี้ยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจอีกเยอะพี่น้องอาจารย์สมิธจึงบอกว่าวันนี้เวลาอยากจะเข้าใจศาสนาเนี่ยต้องมีบรรทัดฐานนะไม่ใช่ว่านั่งฟังพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สั่งให้เราเข้าใจศาสนาแบบไหนอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาดีอ่านเป็นหลักแล้วค่อยฟังมาเสริม
พี่น้องอย่าเอานั่งฟังเป็นหลักแล้วไปบอกชาวบ้านเขาวันนี้ฉันฟังอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะพี่น้องหลับไปคืนนี้พรุ่งนี้สับสนแล้วพี่น้องจำอาจารย์สมิธพูดคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น้องไปเล่านะเพิ่มแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีบรรทัดฐานที่มันถูกต้องจากอัลกุรอานก็ดีจากฮะดีษก็ดีพี่น้องจะเพี้ยนจะเข้าใจผิดในประการต่อมาอาจารย์สมิธสรุปให้พี่น้องได้ฟังว่าเวลาที่เราจะเข้าใจศาสนาเนี่ยมันดูที่ผลการกระทําของตัวเราเหมือนซอฮาบะห์หรือเปล่าซอฮาบะห์เวลาเข้าใจศาสนาชีวิตเขาทิ้งได้เลยเขาจะเอาชีวิตเขาปกป้องศาสนาวันนี้เวลาที่เราเห็นลูกหลานเราไม่เข้าใจศาสนาหรือไม่ไปโรงเรียนศาสนาเนี่ยเราต้องร้องไห้เพราะถ้าเราไม่ร้องวันนี้เวลาที่เขาไปที่ไม่ใช่ศาสนาที่อโคจรเราจะร้องไห้ถ้าไปแล้วเนี่ยไปเจอสถานที่นั้นปรากฏว่าตึกมันถล่มปรากฏว่าไฟมันไหม้อย่างที่เคยมีซานดิก้าผับอะไรสมัยก่อนเคยไหม้ในกรุงเทพปรากฏว่าชื่อลูกหลานคนมุสลิมออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์ออกไปหน้าโทรทัศน์ว่าไปติดในซิสโก้เทคไฟไหม้เข้าถูกไฟคอกตายด้วยอายขนาดไหนต้องร้องไห้ขนาดไหนพี่น้องครับซอฮาบะห์เวลาเข้าใจศาสนาเนี่ยอย่างที่จาสมิธบอกผู้หญิงเนี่ยเขายังวิ่งปกป้องรอซูลเอาหน้าอกรับดาบรับหอกแล้ววันนี้เราเข้าใจศาสนาเนี่ยเราปกป้องโต๊ะครูป่ะเวลาโต๊ะครูไปสอนที่ไหนวันนี้บางทีโต๊ะครูเนี่ยกลับไปที่บ้านเมียยังบ่นเลยอาจารย์สมิธได้มาเท่าไหร่อ่ะงานนั้นงานบันนอกขอให้500อะไรขับรถจากสุขาทองเนี่ยไปบันนอกได้มา500ค่าแก๊ส300หมดแล้วกินอะไรพรุ่งนี้เอาตังค์ไหนไปลูกไปโรงเรียนสตักฟิรุลลอฮ์สตักฟิรุลลอฮ์เมียฉันยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อึดอัดนะเพราะเราไม่เข้าใจศาสนาเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เข้าใจเราไม่ปกป้องศาสนาไม่ปกป้องคนที่สอนศาสนาวันนี้ถ้าโรงเรียนกอมาลุดดีนไม่มีเงินเดือนจ่ายให้ครูสอนอัลกุรอานต้องถามตัวพวกเราทุกคนนะว่าที่บ้านเราเนี่ยมีไม่พอกันเลยใช่ไหมที่จะกินกันน่ะถึงปล่อยให้เงินเดือนครูมันไม่พอจนครูกี่คนแล้วหายไปหมดต้องถามตัวเรานะวันนี้เรามางานเนี่ยมากินเนี่ยบางทีเราใส่ทองบางทีเราแต่งชุดเป็นพันๆแต่เวลาถ้าเราจะหยอดตู้เราหยอดแค่20บาทและให้เงินเดือนครูไม่พอเนี่ยเราต้องถามตัวเรานะพี่น้องว่าเราเข้าใจศาสนาหรือยังอาจารย์สมิธได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้น่าคิดครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราใส่ใจแล้วเราก็จะทุ่มเทศาสนาเนี่ยนั่นคือคนที่เข้าใจศาสนาเรียนรู้และเข้าใจให้ความสำคัญแต่ถ้าวันนี้เราไม่ทุ่มเทกับศาสนาพี่น้องครับเราจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะไปบอกอัลลอฮ์วันนั้นน่ะฉันน่ะมัวแต่ยุ่งทำมาหากินไม่ได้เรียนก็พอไปผ่านๆไปไม่เคยเข้าใจทำถูกทำก็ไม่ถูกวันนี้อัลลอฮ์อย่าลงโทษฉันเลยอัลลอฮ์บอกไม่ได้ลงโทษไอ้ที่ทำผิดเนี่ยแต่อัลลอฮ์ลงโทษเพราะไม่เรียนหรือลงโทษเพราะเรียนแล้วไม่ทำความเข้าใจให้ดีจะได้ปฏิบัติให้ถูกนั่นแหละโดนตรงนั้นแหละพี่น้องครับฉะนั้นอาจารย์สมิธปิดทิ้งท้ายวันนี้ดีมากพี่น้องเตาไปคิดนะส่วนอาจารย์ลุทิฟบอกขออีกหน่อยเถอะเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งมาเป็นเวทีแรกที่นี่แต่ที่อื่นน่ะแกเก๋าแกยังบอกว่าเรียนศาสนาให้เข้าใจเข้าใจยังไงอย่าไม่ให้หลงเพราะบางคนเวลาบอกเข้าใจยังเข้าใจแล้วไปถามลูกศิษย์ทุกคนเวลาสอนไปถามนักเรียนทุกคนเวลาสอนเข้าใจหรือยังเด็กไทยมักจะตอบอยู่คำหนึ่งเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจไงอธิบายทีก็เมื่อวานนี่ผมไปนิกายลูกผู้น้องผมผู้ชายคนหนึ่งจะมาแต่งกับลูกของน้าชายผมผู้ชายคนหนึ่งมาแต่งกับลูกสาวน้าชายผมผมถามคุณเป็นมุสลิมเปล่าเป็นผมเป็นอิสลามแล้วคุณเนี่ยมีพ่อแม่เป็นมุสลิมไหมพ่อผมเป็นแต่แม่ผมไม่ได้เป็นแล้ววันนี้คุณมีอิสลามไหมโอ้ผมก็เคยเรียนรู้มาบ้างแล้วถามว่าตอนเนี้ยคุณเข้าใจศาสนาอิสลามไหมผมจี้ประเด็นเข้าใจเ
ข้าใจอิสลามไหมเข้าใจว่าไงลองอธิบายคำปฏิญาณตนของความเป็นมุสลิมขึ้นมาสิแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าก็คืออิสลามก็ดีก็คือมุสลิมก็ต้องนับถือนี่แหละคำปฏิญาณตนของเขานี่แหละเข้าใจสุดท้ายผมถามจริงๆเถอะพ่อหนุ่มเอ้ยคุณน่ะโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสังคมมุสลิมและได้เรียนรู้ศาสนามาอย่างต่อเนื่องไหมหรืออยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือคุณพ่อผมมาเลิกกับคุณแม่ตั้งแต่ผมยังเล็กๆท่านทิ้งไปท่านเป็นมุสลิมแล้วผมก็อยู่กับยายแม่ผมก็ไปมีสามีใหม่แล้วก็ยายคุณเนี่ยเป็นศาสนาอะไรพุทธแล้วคุณโตขึ้นมากับใครกับยายสรุปว่าไม่ใช่มุสลิมแต่อ้างว่าเป็นมุสลิมเพราะไม่เข้าใจอิสลามกล่าวคำปฏิญาณตนภาษาไทยไม่ได้อะพี่น้องฉะนั้นอาจารย์ละติฟจะมาอธิบายว่าเรียนยังไงเข้าใจยังไงอ่ะที่มันไม่หลงที่มันที่ว่าถูกที่มันใช่อ่ะแบบไหนเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็นะเวลาที่เรานัดกันไว้นะครับผมจะไม่เกินเวลานะครับอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้อากาศดีนะอากาศหนาวนะหลายๆคนก็นึกถึงที่นอนแล้วแหละนะครับแล้วเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการตื่นละหมาดซุบฮ์นะครับพี่น้องครับผมสั้นๆแล้วกันนะจำคำไว้4คำนะครับเวลาที่เราเรียนศาสนาพี่น้องทำยังไงให้มีผล1ก็คือความรู้ครับความรู้นะอันไอ้มุบิตาอันลุมจำไว้เลยนะความรู้นั้นอยู่ที่การศึกษาไม่ใช่นึกคิดเอาเองไปนั่งสมาธิอยู่ดีๆเป็นไงได้ความรู้ขึ้นมาเฉยเลยไม่ใช่ความรู้ในเรื่องของศาสนาต้องเรียนพี่น้องในหะดีษนึงที่บอกว่ามันซะละกะตอรีกอนคำว่าตอรีกอนเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดว่าแบบไหนหนทางคนที่ออกไปแสวงหาหนทางในการเรียนแสดงว่าการเรียนนั้นมีหนทางที่มากมายเช่นการเรียนโดยผ่านทีวีมีไหมเดี๋ยวนี้มีช่องเรื่องทีวีใช่ไหมบางคนไปตั้งแง่พี่น้องครับกับเรื่องของศาสนาช่องศาสนาไม่ดูแต่ดูช่องละครดูช่องกีฬาดูได้ทุกช่องใช่หรือเปล่าไอ้ของฮารอมชัดๆเลยนะเราไม่ตั้งเลยนะแต่ของที่แบบมีคนเข้าว่ามันลองดูนะเรื่องของศาสนาวิทยุพี่น้อง FM ตอนนี้นะขึ้นรถได้เนี่ยทำยังไงล่ะบางคนขึ้นรถได้เป็นไงครับหาช่องเพลงเลยขึ้นรถได้หาช่องกีฬาเลยหาช่องนู่นช่องนี้เลยแต่มีช่องศาสนากลับเป็นไงครับไม่ฟังนั้นความรู้ตรงนี้ถ้าเป็นในวัยเรียนอันนั้นเข้าโรงเรียนถูกต้องพี่น้องแต่ถ้าอยู่ในวัยกลางคนแล้วแม่บ้านแล้วพี่น้องก็พยายามหานะครับบรรยายศาสนาตรงไหนนะใน YouTube เนี่ยวันนี้ก็มีกลุ่มหลายกลุ่มที่ไปที่บันทึกการบรรยายของเราเนี่ยเพื่อให้คนที่เขาไม่ได้มาที่สุกาทองพี่น้องเขาก็ได้เรียนศาสนาบางทีเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็ได้ฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟได้ฟังอาจารย์สมิธได้ฟังอาจารย์อับดุลนาซิดเพราะเขานั้นเป็นไงครับเอาคำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่บอกว่าไอ้นมุนยุตาวะลายะตีความรู้เนี่ยเราต้องไปหามันไม่ใช่ให้มันวิ่งมาหาเรานึกง่ายๆพี่น้องเวลาพี่น้องปวดห้องน้ำเนี่ยพี่น้องอยู่เฉยๆหรือวิ่งไปหาห้องน้ำถ้าพี่น้องวิ่งไปหาห้องน้ำแสดงว่าความรู้ก็เช่นเดียวกันตรงไหนที่มีบรรยายเรื่องศาสนาเขาสอนกันเรื่องศาสนาพี่น้องต้องไปฝากเอาไว้นะครับนี่คือที่มาของความรู้อันที่สองจำไว้เลยนะเรียนแล้วต้องทำความเข้าใจอุลามะบอกว่าความเข้าใจนั้นนำสู่เป็นไงครับคือนำสู่การปฏิบัติผมยกเรื่องนึงมีคนพูดดีมากบางบริบทของการปฏิบัติการสุดบันสุนนะเนี่ยมีข้อยกเว้นเช่นในแถวที่แน่นๆเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะนั่งแบบตะวัดรุกก็คือนั่งเป็นไงครับเอาก้นเนี่ยแนบลงไปที่พื้นบางคนเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยถ้านั่งตะวัดรุกเนี่ยใช้พื้นที่เยอะปรากฏว่าซอฟเนี่ยมันแน่นนะซึ่งซุนนะเนี่ยให้จัดซอฟเป็นไงให้ชิดนะไม่ใช่เบียดชิดบางคนนี่โอ้โหเอาเบียดจนกระทั่งไหลเกยกันไม่ใช่นะครับเอาแค่ชิดแต่เป็นคนที่ตัวใหญ่และใช้พื้นที่เยอะปรากฏว่าไปนั่งตะวัดรุกเป็นไงครับไปทับขาคนข้างๆสะดุ้งจากเลยอุลามะอธิบายแบบนี้เนี่ยการทิ้งในท่านั่งตะวัรุกเนี่ยเป็นนั่งอิฟติรอชก็คือนั่งแบบ
ระหว่างสองสุญูดเนี่ยในแบบนี้บริบทแบบนี้ดีกว่าเนี่ยคนที่รู้ศาสนาในข้อใช้บางอย่างมีข้อผ่อนผันบางคนบอกอาจารย์หมูนี่กินได้ถูกไหมก็ถูกในกรณีไหนเนี่ยในภาวะขับขันเห็นไหมนั้นข้อที่เรียนข้อใช้แล้วเราก็ต้องเรียนข้อผันผันเพราะบางคนเนี่ยพี่น้องแค่คำว่าเนียดเนี่ยทำให้คนเลิกละหมาดมาแล้วจริงไม่จริงเพราะไม่เข้าใจคำว่าเนียดคืออะไรปรากฏว่าเนียดไม่เข้าเนียดไม่ได้ละหมาดไม่ได้ทิ้งละหมาดเลยยันใครอยากจะเข้าใจเรื่องเนียดไปดูใน YouTube ได้นะผมมาระบายไว้3ชั่วโมงเรื่องเนียดเนี่ยเข้าใจง่ายเลยนะครับคนที่ละหมาดตักเบนเหมือนละหมาดอีดละหมาดฟัดดู5เวลานี่แหละแต่ละกว่าจะตักเบนได้7ครั้ง5ครั้งเหมือนละหมาดอีดเลยพอไปฟังเรื่องนี้ทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นปรากฏว่าตักเบนทีเดียวผ่านเลยชัยฏอนปิดช่องเลยครับเพราะเราไม่เข้าใจศาสนาชัยฏอนจึงเปิดช่องมาหลอกเรานะอันนี้ไม่ใช่ช่องอะไรนะช่องทางนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอันที่3เมื่อเรียนรู้เข้าใจปฏิบัติครับอัลลอฮ์เกลียดกาบูรอกมักตันอินดัลลอฮ์คนที่พูดแต่ไม่ทำอัลลอฮ์เกลียดโดยเฉพาะบรรดาคนที่มีความรู้ด้วย2เท่า2เด้งทำไมอ่ะถ้าท่านทำผิดท่านเท่ากับเป็นแบบอย่างให้คนที่คนอาวามเขาตามอ่ะสมมุตินะผมยกเรื่องตัวอย่างนึงสูบบุหรี่ฮารอมนะฮารอมปรากฏว่ามีโต๊ะครูคนหนึ่งดูดบุหรี่เขาก็ไม่เลิกทำไมอ่ะโอ้โหขนาดโต๊ะครูยังไม่เลิกเลยฉันคนความรู้ธรรมดาฉันก็ตามได้เห็นไหมเพราะแบบนี้นั้นคนที่มีความรู้เนี่ยจะดูได้ยังไงพี่น้องต้องเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติเชคฟาวซานบอกว่าถ้ารู้และไม่ปฏิบัติเหมือนยิวครับยิวเนี่ยรู้แต่มันไม่ทำแต่ถ้าไม่รู้แล้วไปทำเนี่ยเหมือนพวกไหนพวกคริสหลงทางอันสุดท้ายพี่น้องนะฝากเอาไว้นะเอาเหมือนอุมมูฮาบีบะภรรยาท่านรอซูลเห็นรอซูลบอกว่าการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งรอวาติบเนี่ยมี12รอกอะอัดถ้าเป็นบ้านเราจะถามว่าอาจารย์เมื่อกี้ฮุกกลมอะไรนะละหมาดสุนัตใช่ไหมสุนัตแปลว่าทิ้งก็ไม่บาปใช่ไหมเออฉันไม่ทำแต่อุมูฮาบีบะเนี่ยบอกในตอนท้ายของหะดีษว่าหลังจากที่นบีสอนเรื่องละหมาดรอวาติบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมี12รอกอะอัดนี่นะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์เนี่ยหลังจากนั้นฉันไม่ทิ้งเลยนี่เห็นไหมนั้นเวลาที่เป็นเรื่องสุนัตเนี่ยพี่น้องหลายๆคนทำฟัดดูเป็นสุนัตทำไมอ่ะละหมาด5เวลาลดเหลือ3เวลาอันนี้ก็ผิดแล้วเรื่องสุนัตจะทิ้งก็คือให้มันมีเหตุพี่น้องปวดท้องว่าไปมันยุ่งแต่ถ้าในภาวะปกติท่านนัดกับละครนัดกับฟุตบอลนัดกับนู่นกับนี่พอก่อนถ้าป่วยว่าก่อนหลายคนพี่น้องครับไอเรื่องดุนยาเราเต็มที่เนี่ยมีข่าวเนี่ยเขาวิ่งกันเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวเลยวันไหนผ่านบ้านฉันใช่ไหมดาราที่ก็วิ่งเนี่ยฉันจะวิ่งเลยปรากฏว่าไม่เคยไปมัสยิดเลยสักวันนึงคืออะไรพี่น้องครับอย่างสุดท้ายจำไว้เลยนะเมื่อเรียนรู้แล้วต้องเผยแพร่ต้องบอกเรื่องศาสนาเพราะหะดีษสุดท้ายนะครับที่นบีพูดเอาไว้นะผมจะนำเสนอหะดีษสุดท้ายที่นบีพูดไว้ว่าเวลาไม่มีการสอนศาสนาเกิดขึ้นผู้รู้เรียนรู้ศาสนาแล้วไม่สอนไม่บอกเก็บเอาไว้เกิดอะไรขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์น่ะจะไม่เก็บหรือถอนความรู้ออกจากมนุษย์แปลว่าไปเรียนศาสนาเนี่ยยังจำแม่นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บความรู้โดยการผ่านอุลามะก็คือให้คนรู้เนี่ยตายลงไปตายลงไปตายลงไปคนที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้ศาสนาไม่รู้ศาสนาไม่รู้ศาสนาจนกระทั่งเป็นไงครับจนกระทั่งไม่เหลือผู้รู้อยู่เลยคนก็ไปยึดเอาคนโง่มาเป็นผู้นำพอเป็นผู้นำแล้วเราก็เข้าใจว่าเขารู้ศาสนาเป็นไงก็ไปถามเขาครับไอ้ตัวเองนะไม่รู้เลยออกคำวินิจฉัยไปอ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองหลงไม่พอพาคนอื่นเขาหลงตามตัวเองไปด้วยนี่คือในยุคสุดท้ายดังนั้นวันนี้พี่น้องส่งลูกหลานเรียนเรื่องศาสนาเอาแหละพี่น้องอาจจะไม่ถึงขั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่อย่างน้อยพี่น้องครับให้เข้าใจเรื่องของซุนนะเพราะคนที่เข้าใจไมยูริดิลาฮูบีฮีคอยเราอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนใครที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ได้เขาได้รับความดีอัลลอฮ์จะให้เขานั้นเป็นไงเข้าใจศาสนาความดีตรงนี้พี่น้อง3รายการจึงจะเป็นความดีจำไว้เลยนะ1ต้องอีหม่านก่อนเลย
ท่านจะละหมาดขนาดไหนแต่ท่านไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีผลครับกลายเป็นผิวกลายเป็นผงเท่านั้นอย่างที่สองพี่น้องทำให้ดีขนาดไหนต้องใจอิคลาสครับทำเพื่ออัลเลาะห์อย่าอายคนไม่ทำเพราะอายคนไม่ใช่พี่น้องเพราะอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นเราทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยพี่น้องละหมาดที่มัสยิดมีความคุชัวละหมาดที่บ้านก็ต้องคุชัวเหมือนกันนะและอย่างสุดท้ายพี่น้องเรื่องศาสนาเอาจากใครครับเอาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวครูคนไหนที่มาสอนเรื่องศาสนาพยายามถามนิดนึงอาจารย์ช่วยยกหะดีษหน่อยนะเลขที่เท่าไหร่ยังไงเพื่ออะไรครับเพื่อให้คำพูดคำสอนเนี่ยมันยึดโยงกับกอละลอแล้วก็กอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นก็ใช้ในเรื่องของการวินิจฉัยอิจมาแล้วก็อิจติฮาดหรือว่ากิยาสนั้นเนี่ยผมสอนฟิกอยู่นะถ้าไม่เจอในกิตาบุลลอให้ใช้อะไรตัดสินใช้ซุนนะของท่านนบีตัดสินถ้าไม่มีในซุนนะก็ให้ใช้การวินิจฉัยในการตัดสินบางอย่างพี่น้องเอาคำวินิจฉัยแล้วก็บอกไหนขอฮะดีษหน่อยสิขอฮะดีษหน่อยดิมันจะมีได้ไงล่ะครับเพราะว่าเขาใช้อิสติฮาดดังนั้นเนี่ยพี่น้องนะเรียนรู้ศาสนาต้องให้เข้าใจนะครับนี่ก็คือฝากเอาไว้นะก็ฝากดูอาไว้นะครับที่เป็นดูอาที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะได้ขออัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุลตะวีนนะครับอันนี้ก็คือความหมายก็ขอให้เขานั้นเข้าใจศาสนาและก็ขอให้เขานั้นมีความรู้ในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานนะครับเวลาลูกของเรานะจะขอให้ลูกเราเก่งอะไรก็แล้วแต่ให้ลูกเรารวยสุขภาพแข็งแรงบางคนเนี่ยถามหมอก่อนเลยสุขภาพแข็งแรงไหมออกมาแต่ลืมที่จะขอให้ลูกของเรานั้นเข้าใจศาสนาให้ลูกของเรานั้นได้เรียนรู้ศาสนาก็ฝากไว้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับเราก็ได้นั่งฟังกันมาจนถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอาจารย์ดุลาติฟตำราเรียงได้สรุปให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจแล้วเวลาเข้าใจแล้วเราก็ต้องปฏิบัตินะครับเข้าใจแล้วเราก็ต้องปฏิบัติก่อนที่พี่น้องจะกลับไปบ้านค่ำคืนนี้พี่น้องถามตัวเองครับวันนี้ได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยรู้ยังว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรจะต้องทำยังไงต้องเรียนทำไมต้องเรียนรู้และทำไมต้องเข้าใจแล้วเมื่อพี่น้องรู้แล้วเนี่ยมันเหลืออยู่อย่างนึงที่พี่น้องจะต้องไม่ลืมว่าปฏิบัติได้หรือยังถ้ายังปฏิบัติไม่ได้จะต้องถามว่าทำไมที่ความรู้ที่เรามีเนี่ยมันถึงไม่ผลักดันให้เราไปสู่การปฏิบัติก็แสดงว่าความรู้นั้นไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นนักวิชาการเนี่ยเขาจะสอนให้เราดูอาครับนะอาอูซุบิกะอัลลอฮุมินีอาอูซุบิกะมินอิลมิลลายัมฟะดูอาที่นบีสอนดูอาที่อุลามะสอนดูอาที่ซอฮาบะห์สอนเนี่ยจะรู้ว่าขออัลเลาะห์ตะอาลาอย่าให้ความรู้เรามีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ครับฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้กลับไปบ้านแล้วพรุ่งนี้เราก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ต่างกับอะไรที่ก่อนที่เราจะมาฟังบรรยายแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจศาสนาความรู้ที่เรามีความเข้าใจที่เรามีมันยังไม่เข้าไปสู่หัวอกของเรายังไม่ผลักดันมาสู่การปฏิบัติและสุดท้ายเนี่ยถ้าเรายังไม่ไปบอกคนอื่นถ้าเราปฏิบัติได้แล้ววันนี้เราเอาตัวรอดเรามาสุเราคนเดียวเรามาบรรแลคนเดียวเราไม่เรียกลูกเรียกหลานเรียกคนอื่นมาด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับว่าเป็นเพราะเหตุใดเราถึงไม่สามารถจะหาการชักจูงให้คนเหล่านั้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันนี้เยาวชนบุตรหลานของเรายิ่งห่างไกลโรงเรียนศาสนามากขึ้นต้องบอกกับตัวเองแล้วครับว่าเราเป็นแบบอย่างที่ไม่เอาไหนว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเรื่องวันนี้ถ้าแม่ปูมันเดินตรงเมื่อไหร่ลูกปูมันก็เดินตรงแต่ถ้าวันนี้ผู้ใหญ่อย่างเราเดินเฉซ้ายเฉขวาแล้วจะไปสอนให้ลูกหลานมันเดินตรงน่ะลูกปูมันบอกกับแม่ว่าไงรู้ไหมครับไหนแม่ลองเดินให้ลูกดูสิตรงๆน่ะเดินแบบไหนแม่ปูจึงเดินเฉตลอดไปและลูกปูก็เป็นปูที่เดินเฉตลอดไปพี่น้องครับวันนี้อีหม่านก็ดีอิคลาสบริสุทธิ์ใจก็ดีและทำตามนบีดีที่สุดเพราะวันนี้เอาใครบรรทัดฐานมากไม่ได้เพราะอารมณ์ฝ่ายต่ำของมนุษย์ทุกคนมีไม่ว่าจะเป็นตัวครูที่นี่หรือที่ไหนแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพูดอะไรออกไปแต่ละคำวะมายันติกุอานิลฮาวาอิลลาวะฮยูฮานบีเปล่งวาจาออกไปแต่ละประโยค
ไม่ได้มาจากความคิดของท่านเองแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลมาสอนให้การดลใจอิลฮามแก่ท่านและท่านก็บอกเราเป็นองค์การจากอัลลอฮ์ตะอาลานั่นแหละดีที่สุดพี่น้องจะปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วกลับไปที่บ้านมีอีหม่านเพิ่มพูนและไปปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาอย่างถูกต้องหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับไปในคืนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าของลูกหลานของเรานะครับอักูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซานมุสลิมีนกุลซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู